ค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มการอบรมเลยนะคะก็คือเริ่มที่การใช้กฎการตัดสินผลการทดสอบสอบเทียบการรายงานความสอดคล้องของเกณฑ์และผลิตภัณฑ์นะคะโดยนางสาวรมสลายวงจันตานักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์นะคะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะผู้บริหารแล้วก็ผู้เข้าร่วมการสื่อสารในวันนี้นะคะตอนนี้ในระบบก็100กว่าท่านนะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่คงไม่ได้มาบรรยายอะไรแต่ว่าเป็นตัวแทนของคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารที่จะมาสื่อสารนะคะ DMSE SOP ที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งที่คณะทำงานได้ร่วมกันทำจัดทำขึ้นมานะคะก็คือSOP 0600 SOP 014นะคะแนวทางการใช้กฎการตัดสินผลการทดสอบสอบเทียบและการรายงานความสอดคล้องกับเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์นะคะก็DMSC SOP ฉบับนี้เนี่ยนะคะได้รับความกรุณานะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เพ็ญศรีรอดมานะคะแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายท่านนะคะเช่นพี่นงคลานเรืองประพันธ์นะคะศูนย์สัตว์การแพทย์เชียงใหม่นะคะก็คณะทำงานนะคะผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยกันตรวจสอบนะคะมีความสำเร็จนะคะSOP ฉบับนี้นะคะเราอ้างอิงเอกสารหลักเลยนะคะก็คือ ILAC G8-09 นะคะฉบับพ.ศ. 2019นะคะก็ใช้เล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการกฎการตัดสินใจหรือ decision rule เนี่ยมีหลาย reference นะคะแต่ว่าทีมเนี่ยเห็นว่าเราควรจะยึดเล่มใดเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นหลักนะคะนั้นใน SOP ฉบับนี้เราก็จะยึด ILAC G8-09 เป็นหลักนะคะในการกำหนดแนวทางในการตัดสินใจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะนี้ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎการตัดสินใจนะคะก็อยากจะนำพวกเราเนี่ยนะคะค่อยๆคิดตามนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะการทำงานของห้องปฏิบัติการของพวกเราเนี่ยในเวลานี้ใช่ไหมคะหรือ ISO 17025ฉบับก่อนหน้านี้สมมุติว่ามีผลิตภัณฑ์ A ใช่ไหมคะมาอ๋อขอโทษค่ะยังไม่ได้แชร์สไลด์นะคะค่ะสมมติว่ามีผลิตภัณฑ์ A นะคะมาส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการนะคะเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ A ใช่ไหมคะก็จะมีมาตรฐานของสินค้าหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เนี่ยกำกับมาตรฐานอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็น specification นะคะสมมติว่าผลิตภัณฑ์ A มาตรฐานกำหนดไว้ว่าจะต้องมีรายการทดสอบนะคะ A1 ถึง A5 แล้วก็บอกเอาไว้ว่าแต่ละรายการทดสอบเนี้ยมีเกณฑ์คุณภาพยังไงใช่ไหมคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ A มาส่งที่ห้องแลบห้องแลบเราก็จะทำการตรวจวิเคราะห์ตรวจวิเคราะห์เสร็จปุ๊บแล้วก็จะออกรายงานผลเวลาเราออกรายงานผลแล้วก็จะบอกว่า A1 เราได้ผลเป็นอะไร A2 เราได้ผลเป็นอะไรใช่ไหมคะก็คือบอกชื่อรายการทดสอบกับผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเราก็จบละนะคะส่วนการเอาไปใช้งานเราให้เป็นภาระของลูกค้าค่ะลูกค้าไปแปลผลเองใช่ไหมคะuncertainty เราก็ไม่ให้ด้วยนะคะลูกค้าก็ไปคิดเอาเองเนาะว่าตกหรือไม่ตกก็ไปคิดเอาเอง uncertainty เราก็ไม่ให้ด้วยอันนี้คือปัจจุบันนี้นะคะทีนี้17025 2017เนี่ยเขาก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วนะลูกค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะ request ห้องปฏิบัติการให้ช่วยแปลผลให้ด้วยนะคะนี้การแปลผลของห้องปฏิบัติการเราทำยังไงเราก็ต้องเอาเกณฑ์ใช่ไหมคะมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เทียบกับค่าที่เราตรวจวิเคราะห์ได้ในแต่ละรายการแล้วเราก็มาบอกว่ามันตกหรือว่ามันผ่านเกณฑ์ใช่ไหมคะต้องทำอย่างเงี้ยทุกรายการทดสอบที่เราให้บริการตรวจวิเคราะห์แล้วเราเก็บตังค์เข้ามานะเก็บตังค์เข้ามากี่เทสแล้วก็รายงานเท่านั้นไปกี่เทสนะคะทีนี้เมื่อก่อนนี้เราผลักภาระให้ลูกค้าตอนนี้พอเราต้องมาตัดสินเองใช่ไหมคะช่วยเขาแปลผลว่ามันตกหรือมันผ่านมันก็เกิดความเสี่ยงใช่ไหมคะห้องปฏิบัติการก็จะบอกว่า
เอ๊ะฉันมีโอกาสที่จะตัดสินผลผิดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะนี้ความเสี่ยงอันนี้เนี่ยนะคะการตัดสินผลผิดเนี่ยความเสี่ยงอันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันมีความไม่แน่นอนในการวัดใช่ไหมคะซึ่งความไม่แน่นอนอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยนะคะถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีการแซมปลิ้งนะคะถ้าความไม่แน่นอนเนี่ยหรืออันเซอร์เทนตี้มันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการแซมนะคะจนมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวอย่างที่ส่งเป็นผลิตภัณฑ์ A ตัวอย่างที่ส่งเข้าห้องปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการก็จะมีสมมติว่าผลิตภัณฑ์ A มีอยู่5รายการทดสอบใช่ไหมคะแต่ละรายการทดสอบก็จะมีคนทำต่างๆกันใช่ไหมคะเป็นนายกรนายขอนะคะช่วยกันทำนั้นในรายการทดสอบ A ก็จะมีค่า uncertainty A รายการทดสอบ A 2ก็จะมีค่า uncertainty ของ A 2ทุกรายการทดสอบก็มีความไม่แน่นอนของตัวเองอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะคะพอห้องปฏิบัติการต้องตัดสินว่ารายการ A 1เนี่ยตกหรือผ่านก็จะมีความเสี่ยงติดไปด้วยนะคะนั้นก็จะมีความเสี่ยงของการที่จะตัดผลตัดสินผลผิดเนี่ยอยู่ในทุกรายการทดสอบที่เราให้บริการเลยเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะมี uncertainty ของเขาเองเมื่อทุกๆอันก็มีความเสี่ยงทั้งหมดเวลาที่เราออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีการแปลผลมันก็เลยเป็นความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการขององค์กรของเรานะคะว่าเราจะทั้งรีพอร์ตทั้งฉบับนี้เนี่ยก็จะเป็นรีพอร์ตที่มีความเสี่ยงนะคะทีนี้ความเสี่ยงในการที่จะตัดสินผลผิดเนี่ยของห้องปฏิบัติการเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงอยู่2แบบนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือของเขาดีเนาะของเขาดีแต่ว่าแลบเนี่ยไปบอกว่าเขาไม่ผ่านเกณฑ์นะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็น false reject ของดีแต่ว่าเราตัดสินผลตกอันนี้จะเป็นความเสี่ยงของผู้ผลิตนะคะเป็น producer risk นะคะความเสี่ยงอีกแบบนึงก็คือของเขาไม่ดีก็คือ low quality นะคะแต่เราบอกว่าผ่านนะคะผ่านเกณฑ์อันนี้จะเรียกว่าเป็น forex accept นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นความเสี่ยงของลูกของผู้บริโภคนะคะถ้าฟังแบบนี้หัวหน้าห้องปฏิบัติการบางท่านก็บอกว่าฉันเห็นความเสี่ยงอีกอันนึงนะตอนนี้นะคะคือความเสี่ยงของตัวฉันเองถูกไหมคะก็คือความเสี่ยงที่ห้องปฏิบัติการจะถูกฟ้องใช่ไหมคะให้เราไปตัดสินในลักษณะที่เป็นของดีแล้วก็ตกเนี่ยเป็น false reject เราก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผู้ผลิตเนี่ยฟ้องห้องแลบแล้วถ้าเราบอกว่าของมันไม่ดีแล้วเราบอกว่าดีเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้บริโภคเนี่ยฟ้องห้องแลบได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นในหลักการเนี่ยถ้าห้องแลบฝีมือดีห้องแลบฝีมือดีการตัดสินของห้องแลบเนี่ยนะคะจะทำให้ความเสี่ยงของผู้บริโภคและก็ความเสี่ยงของผู้ผลิตเนี่ยเท่ากันนะคะ50 50อันนี้ก็คือห้องแลบเนี่ยมีฝีมือนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ย 1.025/2017 ลูกค้าสามารถที่จะ request ให้เราแปลผลให้ด้วยเนี่ยนะคะแล้วเราก็เข้าใจเรื่องของความเสี่ยงแล้วก่อนที่เราจะไปดูว่ากฎการตัดสินคืออะไรนะคะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนิยามศัพท์นะคะคือพี่จะไม่ได้พูดไปตาม SOP ไล่ไปทีละหน้าเนาะก็จะพูดเพื่อให้พวกเรามีความเข้าใจนะคะในเรื่องของกฎการตัดสินมากกว่านะคะมีคำศัพท์อย่างน้อย10คำศัพท์ที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจให้ตรงกันนะคะคำศัพท์แรกเลยนะคะก็คือ TL TL ก็คือTolerance นะคะหรือ Specification ค่า TL เนี่ยหมายถึงเป็นเกณฑ์กำหนดนะคะหรือของผลิตภัณฑ์นะคะหรือเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะคะเช่นปริมาณสารทั้งหมดหรือ Total Solid นะคะในผลิตภัณฑ์น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อน้ำบริโภค1ลิตรคำว่า500มิลลิกรัมต่อน้ำบริโภค1ลิตรเนี่ยของ Total Solidก็คือเป็นค่า TL ของ Total Solid นะคะลักษณะของการผู้ที่มาตรฐานที่บอกว่าใช้คำว่าไม่เกินนะคะมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอย่างเงี้ยนะคะอั
ันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น specification limit ก็คือเป็นการกำหนดไว้ด้านเดียวนะคะภาพก็คือจะแสดงออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือขีดเส้นมาที่500มิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็คือ TL นะคะเป็นเกณฑ์กำหนดของ total solid นะคะทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะคะของ TL ก็คือกำหนดไว้เป็นช่วงค่ะเราเรียกว่าเป็น specification interval นะคะเช่นค่าความเป็นกรดด่างของมาตรฐานของน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุที่ปิดสนิทเนี่ยต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 ใช้คำว่าระหว่างใช่ไหมคะนั้นระหว่างก็คือเป็น interval นะคะนั้นเวลาที่แสดงภาพให้เห็นชัดก็คืออยู่เป็นช่วงนะคะ interval 6.5 ถึง 8.5 นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็น interval limit นะคะอันนี้ก็คือศัพท์แรกนะคะก็คือ TL มีอยู่2แบบนะคะคำศัพท์ต่อมานะคะก็คือคำว่า PFA ตอนนี้สไลด์ของพี่ขยับแล้วแต่ว่าแต่นะคะขอให้คอมพิวเตอร์ทำงานนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ในระบบได้ยินเสียงพี่ไหมคะเห็นภาพไหมคะฮัลโหลได้ยินชัดเจนดีค่ะโรมขอบคุณค่ะพอแต่ว่าขออนุญาตแนะนำนิดเดียวอายุยังน้อยนะเพิ่งมาสิไม่ต้องเรียกตัวเองว่าพี่ก็ได้เรียกว่าวิทยากรก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอโอเคค่ะจากพี่เลยกลายเป็นหนูขึ้นมาเลยนะคะค่ะอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะคะศัพท์ที่สองนะคะเราเรียกว่า PFA นะคะ PFA นี่มาจากคำว่า probability of for accept นะคะมันหมายถึงความน่าจะเป็นนะคะที่จะตัดสินยอมรับผิดนะคะยอมรับพอใช้คำนี้ยอมรับผิดต้องเน้นนะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าหนูผิดแล้วค่ะไม่ใช่นะคะยอมรับผิดก็คือมาจากภาษาอังกฤษก็คือ for accept นะคะของอ่ะมันไม่ดีแต่ว่าเราอ่ะไปบอกว่ามันดีนะคะเราเรียกว่ามันเป็น for accept ใช่ไหมคะหรือ PFA ก็เป็นความน่าจะเป็นที่เราจะตัดสินผิดนะคะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพแต่เรายอมรับว่าผ่านเกณฑ์นะคะอันนี้เป็นความเสี่ยงของ customer list นะคะอันนี้เราก็จะได้ยินตลอดนะคะเพราะว่าในเรื่องของในทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับ customer list นะคะมากกว่า producer list นะคะนั้นถ้าเราพูดถึง PFA ให้เรารู้ว่ามันคือโอกาสที่เราจะตัดสินยอมรับผิดนะคะซึ่งใน17025/2017นะคะเรายอมรับ PFA เนี่ยได้ไม่เกิน 2% นะคะเปอร์เซ็นต์ PFA เนี่ยต้องไม่เกิน 2% ในการใช้กฎการตัดสินไม่ว่าเราจะใช้กฎการตัดสินแบบไหนต้องกฎการตัดสินนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงที่เราจะตัดสินยอมรับผิดเนี่ยไม่เกิน 2% นะคะอีกคำนึงนะคะก็คือ PFR นะคะก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะตัดสินปฏิเสธผิดนะคะก็เป็นความเสี่ยงของโปรดิวเซอร์นะคะศัพท์อีกอันนึงนะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันก็คือ UC U เล็กนะคะแล้วก็ตัว C อันนี้ก็คือมาจากคำว่า combined standard uncertainty นะคะเราจะเข้าใจคำว่า combined standard uncertainty เราก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ uncertainty มาก่อนนะคะนี้สมมุติว่าเรามีรายการทดสอบอยู่1รายการทดสอบความไม่แน่นอนของรายการทดสอบอันนั้นเนี่ยก็เกิดจากความไม่แน่นอนของหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบอันนั้นใช่ไหมคะเราเรียกว่ามันเป็น source of uncertainty มีอยู่หลายอันมากเลยเราจะเอามากี่อันก็ได้นะคะที่เราคิดว่ามันเป็นมีความสำคัญนะคะนั้น uncertainty ที่เราจะมาใช้ในการประมาณว่าเป็น uncertainty ของรายการทดสอบเนี่ย source แต่ละ source เนี่ยก็จะมีหน่วยเป็น uncertainty ที่มีหน่วยนะคะเพราะเราจะเอามารวมกันเนี่ยรวมกันไม่ได้เพราะว่ามันมีหน่วยอยู่เราต้องทำการละลายหน่วยของ source of uncertainty ก่อนนะคะพอละลายหน่วยเสร็จแล้วจะกลายเป็น standard uncertainty
พอมันไม่มีหน่วยเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามารวมกันได้นะคะนั้น combined standard uncertainty ก็คือความไม่แน่นอนของการทดสอบอันนั้นซึ่งรวมทุกปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันแล้วนะคะซึ่งวิธีการรวมก็มีวิธีในการนำมารวมนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นการนำมาบวกธรรมดานะคะอันนี้พวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะในส่วนของการเป็นห้องแลบนะคะนั้นศัพท์แรกก็คืออีกศัพท์นึงก็คือ UC นะคะUC มีความสำคัญในเรื่องของการตัดสินยังไงนะคะเรามาดูนะคะในภาพนี้เนี่ยนะคะห้องปฏิบัติการ A กับ B นะคะให้การตรวจวิเคราะห์ที่ได้ผลเท่ากันนะคะให้ได้ผลเท่ากันก็คือจุดกลมๆเนี้ยตรงกันนะคะแล็บ A กับแล็บ B ให้วัดออกมาแล้วตัวอย่างนี้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์เท่ากันแต่ห้องปฏิบัติการ A นะคะมีค่าความไม่แน่นอนในการทดสอบเล็กกว่านะคะเล็กกว่าก็คือปีกของเขาเนี่ยนะคะก็คือ uncertainty ของเขาเนี่ยสั้นกว่านะคะเวลาที่ตัดสินออกมาแล้วเนี่ยค่าที่กระตรวจวิเคราะห์ได้บวกลบ uncertainty แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น A เนี่ยก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่เราจะตัดสินยอมรับผิดเลยนะคะแต่เราลองมาดูเทียบกับห้องปฏิบัติการ B B เนี่ยมีค่า uncertainty สูงถึงแม้ว่าจะวัดผลแบบได้เท่ากันกับ A นะคะแต่ปีกของเขาเนี่ยคือ uncertainty ของเขาเนี่ยกว้างก็คืuncertainty สูงถึงแม้ว่าเขาจะตัดสินนะคะว่าผ่านนะคะเพราะได้ค่าเท่ากับ A ใช่ไหมคะแต่เราก็พบว่าปีกของ uncertainty เนี่ยบางส่วนเนี่ยก็เลยเกณฑ์ยอมรับเนี่ยออกมาด้วยนะคะส่วนที่เกิดเลยเกณฑ์ยอมรับออกมาอันนี้แหละนะคะเราคือความเสี่ยงในการที่เราจะตัดสินผิดนั่นเองนะคะก็คือ for accept นั่นเองนะคะนั้นห้องปฏิบัติการกับ uncertainty นะคะในการตัดสินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินนะคะศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะก็คือ U ใหญ่นะคะตัว U ใหญ่ก็คือ expanded uncertainty นะคะก็คือการที่เอา combined standard uncertainty มาคูณด้วยค่าหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมานะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเอาค่า UC นะคะ UC เล็กเนี่ย combined standard uncertainty คูณด้วยค่า1ค่า K ก็คือค่า corporate factor นะคะคูณด้วยค่า1นะคะก็จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นที่ 68.27 นะคะคูณด้วยค่าคงที่2นะคะก็จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นนะคะที่เราจะตัดสินเนี่ยนะคะ 95.45 แล้วก็ถ้าคูณด้วย3นะคะก็จะมีความเชื่อมั่นเนี่ยสูงถึง 99.73 นะคะสำหรับ 1.025/2017 เนี่ยเราก็ยอมรับที่ตั้งแต่ 95% ขึ้นไปนะคะระดับเกณฑ์ยอมรับเพราะฉะนั้นตลอดใน SOP นี้เราก็จะให้คูณด้วยค่า K Corporate Factor เท่ากับ2นะคะเพื่อให้มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% นะคะค่า UC ที่คูณ Corporate Factor แล้วเราเรียกว่า Expanded Uncertainty นะคะหรือความไม่แน่นอนในการวัดขยายศัพท์อีกอันนึงนะคะก็คือ TUR นะคะ TUR เนี่ยก็คือ Test Uncertainty Ratio นะคะเป็นค่าที่แสดงความสามารถของห้องปฏิบัติการค่ะแสดงฝีมือห้องปฏิบัติการนี้มีฝีมือหรือไม่มีฝีมือเทียบกัน2ห้องปฏิบัติการใครมีฝีมือมากกว่ากันดูที่ค่า TUR นะคะดังนั้นถ้าเป็นแบบ tolerance limit ก็คือข้างเดียวนะคะ TUR ก็จะเกิดจากการที่เอา TL หารด้วย expanded uncertainty เลยนะคะแต่ถ้า tolerance เนี่ยเป็นแบบ interval นะคะ TUR ก็จะเท่ากับ upper tolerance ลบด้วย lower tolerancehารด้วย expanded uncertainty นะคะดังนั้นค่า TUR เนี่ยจะเป็นการบอกถึงความสามารถของปฏิบัติการถ้า U เราเล็กใช่ไหมคะ uncertainty ของแล็บไหนเล็กตัวหารมันก็จะเล็กไปด้วยนะคะเมื่อตัวหารเล็กเนี่ยค่า TUR ก็จะใหญ่หมายความว่าห้องปฏิบัติการไหนที่มีค่า TUR สูงนะคะก็หมายความว่าเขามีฝีมือดีนะคะเขามี
ฝีมือดีประมาณนี้นะคะ TUR ยิ่งมากแสดงว่าแลบมีความสามารถมากนั่นเองนะคะทีนี้ตารางนี้เนี่ยค่ะถ้าเราเป็นการเทียบนะคะระหว่างฝีมือของห้องแลบกับเปอร์เซ็นต์ของการที่เราจะตัดสินผลผิดนะคะ TUR กับเปอร์เซ็นต์ FPA นะคะนี้เป็นดับเบิลเป็นตารางที่ได้มาจากค่า double equation นะคะก็จะมีค่า TUR เรียงลงมานะคะนี้เราบอกว่าเรายอมรับเปอร์เซ็นต์ PFA ที่เท่าไหร่นะคะ 2% ใช่ไหมคะนั้น 2% ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงตรงนี้นะคะ 2.28% กับ 1.85% นะคะ TUR อยู่ระหว่าง4กับ5นะคะใส่สมการเข้าไปแล้วนะคะที่เปอร์เซ็นต์ PFA เท่ากับ 1.97ไม่เกิน2ใช่ไหมคะ 1.97 ใกล้ๆ2นะคะ TUR เท่ากับ 4.6 ต่อ1นะคะนั้นจากตารางนี้เนี่ยนะคะบอกเราว่าห้องปฏิบัติการนะคะควรที่จะมีฝีมือเนาะค่า TUR เนี่ยควรที่จะอยู่ที่ 4.6 เป็นต้นไปนะคะจะทำให้การตัดสินผลผิดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ PFA เนี่ยน้อยกว่า 2%นั่นเองนะคะทีนี้ยกตัวอย่างนะคะค่า TL อันหนึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะค่า Uncertainty ของห้องปฏิบัติการ A ซึ่งจะให้บริการในการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดต้องมีค่าความแน่นอนเนี่ยในการวัดนะคะไม่เกิน 5.43 นะคะหรือ 10.9% TL นะคะจึงจะทำให้มีโอกาสในการตัดสินยอมรับผิดน้อยกว่าร้อยละ2นะคะดังนั้นตั้งแต่โบราณมาเนี่ยเราก็เคยได้ยินว่า uncertainty ต้องไม่เกิน 25% เราพูดอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะนั้น 25% เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือ4ต่อ1นะคะ4ต่อ1นั่นเอง TUR เท่ากับ4ต่อ1ซึ่งเมื่อมาใช้กับ SOP ฉบับนี้นะคะหรือ2000 ISO 1.25/2017 ถือว่าไม่เพียงพอนะคะต้องฝีมือดีกว่านี้นะคะต้องเป็นที่ 4.6 ต่อ1นะคะไม่ใช่ 25% แล้วนะคะอันนี้ก็คือที่พูดไปตะกี้นะคะว่าต้องมากกว่า 25% นะคะ4ต่อ1เนี่ยไม่พอแล้วนะคะสับต่อไปนะคะก็คือ AL AL เนี่ยคือ acceptance limit นะคะเป็นค่าที่ห้องปฏิบัติการกำหนดขึ้นมาเองนะคะกำหนดไว้เป็นเกณฑ์ยอมรับของผลิตภัณฑ์หรือมาตรฐานค่า AL เนี้ยนะคะจะต้องอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงที่เป็น acceptance area นะคะอยู่ในพื้นที่ของ acceptance area โดยที่ต้องไม่เกินกว่าค่า TL นะคะเช่น TL นะคะของ total solidไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อน้ำบริโภค1ลิตรก็คือเส้นประนี้ใช่ไหมคะห้องปฏิบัติการนะคะตอนที่จะตัดสินว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะคะอาจจะต้องตั้งขึ้นมาคะขึ้นมาเป็นค่ายอมรับซึ่งน้อยกว่าเขาใช้ว่าไม่เกิน500ใช่ไหมไม่เกิน500ก็คือพื้นที่ใต้เส้นประทั้งหมด AL จะต้องอยู่ในพื้นที่ acceptance นะคะห้องปฏิบัติการก็อาจจะกำหนดเกณฑ์ยอมรับของห้องปฏิบัติการนะคะที่จะตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านไว้ที่490มิลลิกรัมต่อน้ำบริโภค1ลิตรหมายความว่าถ้าห้องปฏิบัติการตรวจได้495เนี่ยห้องปฏิบัติการจะตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเกณฑ์เนี่ยบอกว่าไม่น้อยกว่า500ใช่ไหมคะเกณฑ์หมอท่านบอกว่าไม่น้อยกว่า500ก็คือเหนือเส้นประขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่acceptance area ตัว AL ก็จะไปอยู่เหนือตรงนี้นะคะก็คือจะอยู่ในพื้นที่ทำไมต้องสร้าง AL ขึ้นมาล่ะห้องปฏิบัติการกำหนด AL ขึ้นมาเนี่ยเพื่อควบคุมเปอร์เซ็นต์ที่เราจะตัดสินผลผิดเนี่ยให้ไม่เกิน 2% นั่นเองนะคะนั้นหมายความว่าห้องปฏิบัติการจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองในการที่จะแปลผลให้กับลูกค้าก็ต้องตั้งเกณฑ์ขึ้นมาอีกเกณฑ์นึงนะคะเป็นเกณฑ์ยอมรับของห้องปฏิบัติการเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยตัดสินผลผิดจนมีความเสี่ยงเกิน 2% นะคะนี้ถ้าเป็นแบบ interval นะคะก็หลักการเหมือนกันนะคะก็ AL จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็น accept area นะคะเช่นเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องของ PH อยู่
อยู่ที่ 6.5 กับ 8.5 นั้น AL ที่ห้องปฏิบัติการกำหนดนะคะก็จะต้องอยู่ในช่วงที่เป็นพื้นที่ยอมรับนะคะก็คือแคบเข้ามานะคะแคบเข้ามานะคะก็เป็น AL ที่เป็น upper กับ AL ที่เป็น lower อาจจะตั้งขึ้นมาว่าค่าความเป็นกรดด่างนะคะต้องอยู่ระหว่างที่ 7.0 ถึง 8.0 นะคะช่วงมันก็จะแคบขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัดสินผิดนั่นเองนะคะศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะก็คือการ์ดแบนด์ W นะคะการ์ดแบนด์ก็คือช่องว่างนะคะความส่วนต่างระหว่าง TL กับ AL นะคะเพราะฉะนั้นการ์ดแบนด์ก็คือพื้นที่ทึบๆตรงนี้นะคะเป็น W ทีนี้แหละมันก็จะอยู่ที่ฝีมือของห้องปฏิบัติการว่าเราจะสร้าง W ตัวใหญ่มากแค่ไหนถ้าเราสร้าง W ใหญ่มากๆใช่ไหมคะก็จะเป็นข้อดีกับผู้บริโภคแต่ผู้ผลิตก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ใช้การ์ดแบนด์เลยและฝีมือตัวเองก็ไม่ค่อยดีอันนี้ผู้ผลิตชอบแต่ผู้บริโภคไม่ชอบใช่ไหมคะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือการ์ดความหมายของการ์ดแบนด์นะคะก็คือพื้นที่ระหว่าง TL กับ AL นะคะ W เท่ากับ absolute TL ลบ AL นะคะภาพนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าสมมติว่า upper TL กับ lower TL อยู่ตรงนี้พื้นที่ reject zone ก็คือพื้นที่ที่เป็นสีแดงทั้งสองข้างนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่มี AL เลยเนี่ย acceptance zone ก็คือจะอยู่ในช่วงตรงกลางระหว่าง upper กับ lower TL นะคะW ก็คือพื้นที่นะคะที่จะสร้างความมั่นใจให้กับห้องปฏิบัติการในการตัดสินยอมรับนะคะเป็น acceptance zone เนี่ยต้องไม่เกิน 2% นะคะก็จะมีพื้นที่ของ W เพิ่มเข้ามาก็จะเกิดเป็น upper AL กับ lower ALพื้นที่ที่เป็น acceptance zone ก็คือสีเขียวก็จะอยู่ระหว่าง AL ที่เป็นบนกับล่างนะคะภาพนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะก็คือ specific risk นะคะความเสี่ยงแบบ specific นะคะหมายความถึงอะไรนะคะหมายความว่าความเสี่ยงในการที่จะเราในการที่เราจะรายงานผลการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านโดยใช้ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบเพียงครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวนี่คือไม่ได้หมายถึง duplicate triplicate นะคะหมายถึง1ตัวอย่างที่มาส่งเรานะคะก็แสดงให้ทุกท่านเห็นภาพนี้นะคะลูกค้าเอาตัวอย่างมาส่งเขียนตัวอย่างเข้ามานะคะทางแล็บก็ตรวจตัวอย่างที่ลูกค้าเอามาส่งจะ triplicate duplicate อะไรเป็นเรื่องภายในแต่สุดท้ายแล้วออกมาปุ๊บตัดสินเลยนะคะว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์โดยอาศัยจากผลการตรวจวิเคราะห์1ตัวอย่างที่เขาเอามาส่งอันนี้เรียกว่าเป็น specific list นะคะอันที่2นะคะที่เราต้องรู้จักก็คือ global list global list หมายถึงความเสี่ยงในการที่เราจะรายงานผลการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านโดยไม่ได้ใช้ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบเพียงครั้งเดียวหมายความว่าลูกค้าไม่ได้เขียนตัวอย่างมาอย่างเดียวนะเขาหอบเอารายงานผลย้อนหลังของเขาอะมาด้วยนะคะหอบเอามาด้วยเพราะนั้นลูกค้าก็จะมีรายงานผลย้อนหลังบวกกับตัวอย่างที่เขาจะส่งในรอบนี้เอามาให้ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการก็ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่เขาเอามาส่งแต่พอจะตัดสินว่าผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้กฎในการตัดสินจากการส่งตัวอย่างในรอบนั้นได้ต้องเอาผลย้อนหลังของเขาเนี่ยมาดูด้วยนะคะเป็นการประกอบการตัดสินโดยการดูว่าที่ผ่านมาฝีมือของผู้ผลิตเนี่ยที่เขาผลิตสินค้ารุ่นนี้มาเนี่ยนะคะตกร้อยละเท่าไหร่หรือผ่านร้อยละเท่าไหร่นะคะถ้าเรากำหนดไว้ว่าเขาหอบมา10ฉบับปรากฏว่าใน10ฉบับเนี่ยของสินค้าประเภทเดียวกันกับที่ตัวอย่างที่เขาเอามาส่งเราเนี่ยผ่านหมดเลยหรือผ่าน9ครั้งอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าของเขาเนี่ยฝีมือดีใช่ไหมคะมันแสดงให้เห็นฝีมือของผู้ผลิตว่าทำมา10ครั้งนะผ่านตั้ง9ครั้งเราจำเป็นต้องเอา9ครั้งที่เขาผ่านเนี่ยนะคะเอาฝีมือของเขาเนี่ยมาประกอบในการตัดสินผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ของเราด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าเป็น global list นะคะทีนี้ในคอร์สที่ 3.7 นะคะของ17025/2017เขาบอกว่าDecision Rule เนี่ยหรือกฎการตัดสินนะคะหมายถึงกฎที่อธิบายวิธีการนำเอาค่าความไม่แน่นอนในการวัดมาใช้เ
เมื่อต้องระบุความสอดคล้องนะคะก็คือตัดสินนะคะความสอดคล้องก็คือระบุการตัดสินผลการตรวจวิเคราะห์เนี่ยเทียบกับข้อกำหนดหรือมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ยอมรับนะคะอันนี้ก็หมายความว่า decision rule ก็คือเกณฑ์ในการที่เราจะแปลผลโดยที่เราจะต้องเอาฝีมือของแลบคือความไม่แน่นอนในการวัดของแลบเนี่ยมาอธิบายนะคะคลอสที่ 7.1.3 นะคะบอกว่าเมื่อลูกค้าขอให้ห้องปฏิบัติการรายงานความสอดคล้องของผลการทดสอบหรือสอบเทียบนั้นนะคะเทียบกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการต้องสื่อสารกฎการตัดสินที่ได้กำหนดไว้แล้วต่อลูกค้าและลูกค้าต้องเห็นชอบร่วมกันนะคะนี่ก็หลายๆที่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ได้รับ NC กันใช่ไหมคะว่าเราไม่มีช่องไหนที่ให้ลูกค้าเนี่ยแสดงความประสงค์ในการที่จะขอให้เราแปลผลเลยนะคะตอนนี้ก็คิดว่าทุกแลบก็น่าจะต้องปรับแบบฟอร์มในการส่งตัวอย่างเนาะว่าให้มีช่องนึงให้ลูกค้าติ๊กนะคะแต่ทุกๆวันก็จะภาวนาว่าอย่าติ๊กนะอย่าติ๊กนะนะคะเพราะว่าถ้าติ๊กแล้วจะเป็นปัญหานะคะหรือบางทีก็อาจจะเปิดไปผ่านๆเลยนะคะไม่อธิบายเลยเซ็นตรงนี้ค่ะลูกค้านะคะไม่ได้อธิบายให้เขาฟังนะคะแต่วันนี้เชื่อว่าทุกท่านจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะนั้นอันนี้ก็คือเมื่อแลบนะคะกำหนดกฎการตัดสินของตัวเองแล้วต้องอธิบายกฎการตัดสินของตัวเองเนี่ยให้ลูกค้าฟังด้วยว่าเรามีฝีมือแบบนี้นะกฎการตัดสินที่เราจะใช้ในการตัดสินเนี่ยก็คือแบบนี้นะคะต้องเห็นชอบร่วมกันแล้วก็ลงนามนะคะนั้นตามข้อกำหนดของ1.0.25.2017นะคะลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้แปลผลได้นะคะอันที่2ลูกค้าสามารถเลือกความเสี่ยงได้ว่าจะเป็นแบบ specific risk หรือเป็นแบบ proper risk นะคะอันที่3ลูกค้าสามารถกำหนด product specification ได้หรือกำหนด tolerance ได้นะคะเราบอกว่าเราใช้กฎหมายฉบับนี้ลูกค้าบอกว่าเขาจะส่ง EU เขาขอใช้เกณฑ์ตัดสินของ EUเราก็ต้องตามลูกค้านะคะข้อที่4นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยตกลงกันกับห้องปฏิบัติการในการใช้กฎการตัดสินนะคะต้องเห็นชอบร่วมกันนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือจัดทําข้อตกลงนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของแบบนําส่งตัวอย่างนะคะก็จะต้องมีการให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์นะคะว่าประสงค์ให้รายงานความสอดคล้องหรือไม่ประสงค์ให้รายงานความสอดคล้องนะคะแล้วก็ลงนามนะคะทีนี้ก็มาถึง SOP ข้อ 9.3 นะคะเรื่องของกฎการตัดสินและก็รายงานความสอดคล้องเมื่อลูกค้านะคะแจ้งความประสงค์มานะคะให้ตัดสินคุณภาพตัวอย่างของเขาด้วยนะคะหรือแปลผลให้เขาด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคิดอะไรไว้ก่อนเลยนะคะใน SOP จะกำหนดเอาไว้เลยว่าห้องปฏิบัติการสามารถที่จะตัดสินคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างนั้นได้หรือไม่ได้ก็ดูตามโฟลว์นี้นะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือผู้รับบริการขอให้ตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑ์นะหรือคุณภาพของตัวอย่างอันดับแรกเลยนะคะห้องปฏิบัติการก็ต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างที่เขาเอามาส่งนั้นเนี่ยมีเกณฑ์กำหนดเอาไว้ไหมนะคะมีเกณฑ์หรือกฎหมายควบคุมไหมนะคะถ้าไม่มีก็คือประเมินความสอดคล้องตามเงื่อนไขของลูกค้าแต่ภายใต้กฎการตัดสินเนี่ยให้สอดคล้องกับ SOP ฉบับนี้นะคะก็คือใช้กฎการตัดสินแล้วใช้เกณฑ์ของที่ลูกค้ากำหนดนะคะถ้ามีนะคะเราก็มาดูต่อนะคะว่าที่กฎหมายหรือมาตรฐานกำหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์เอาไว้เนี่ยแลบตรวจได้ครบทุกรายการทดสอบตามนั้นไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นงานอาหารเนี่ยจะเห็นภาพได้ชัดนะคะไหนๆแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของโลหะหนักในน้ำในกฎหมายเนี่ยพูดไว้หลายตัวมากเลยใช่ไหมคะแต่เวลาเขาเอามาส่งแลบตรวจ3ตัวโลหะหนักแค่3ตัวอันนี้เกณฑ์ตามนี้คือเราตรวจไม่ครบทุกรายการตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถ้าไม่ครบเราไม่ตัดสินผลิตภัณฑ์นะคะเราจะประเมินความสอดคล้องเฉพาะรายการที่เราทดสอบโดยใช้กฎการตัดสินนะคะแต่ถ้าเราตรวจได้ครบทั้งหมดอันนี้เราก็จะตัดสินผลิตภัณฑ์ได้นะคะตัดสินตัวอย่างนั้นได้เช่นสารเสพติดในแอลกอฮอล์ในปัสสาวะมีอยู่แค่รายการเดียวคือแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะตัวอย่างก็คือปัสสาวะที่เอามาส่งอันนี้คือเราตรวจได้อยู่แล้วเพราะมีอยู่รายการเดียวอันนี้ก็ถือว่าเราตัดสินตัวอย่างได้นี้เวลาที่เราตัดสินนะคะถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ย
มีหลายรายการนะคะเราก็จะมาดูต่อว่าโอเคเราจะตัดสินผลิตภัณฑ์แล้วนะเพราะเราทำได้ครบฝั่งนี้ก็คือทุกรายการที่เราทดสอบสอดคล้องทุกรายการไหมถ้าผ่านเกณฑ์ทุกรายการทดสอบสอดคล้องหมดทุกรายการทดสอบเราก็จะตัดสินได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างนั้นสอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดนะคะแต่ถ้าเราตรวจไป5รายการนะไม่สอดคล้อง1รายการอันนี้เนี่ยถือว่าสอดคล้องบางรายการเราก็จะตัดสินผลิตภัณฑ์นั้นว่าไม่สอดคล้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการตัดสินผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มต้นที่ตรงท้ายก่อนใช่ไหมคะลูกค้าเดินเข้ามา request แปลผลด้วยการแปลผลของเราแน่นอนมันมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมคะความเสี่ยงที่เราจะตัดสินผิดถูกอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราจะตัดสินเขาเราก็อยากจะให้ตรงนี้มันน้อยที่สุดนะคะโดยที่มันก็ต้องไม่เกิน 2% FPA ใช่ไหมคะเราจะตัดสินยังไงเราก็เอาผลที่เราวัดได้มาเทียบกับเกณฑ์ใช่ไหมคะภายใต้การแบนเท่าไหร่ก็คือจะตั้งค่า AL ที่ไหมตั้ง AL เท่ากับ TL เลยไหมหรือว่าจะใช้การแบนเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกฎการตัดสินนะคะแล้วก็เทียบไปกับทุกรายการทดสอบผลิตภัณฑ์ A ที่เราได้ทำไปนะคะเอ๊ะจะตั้งรายการตัดสินเราก็กลับมาดูว่าเกณฑ์ที่เราจะใช้ตัดสินเนี่ยจะใช้การแบนหรือไม่ใช้การแบนเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาใช่ไหมคะว่ากฎการตัดสินที่เราจะใช้เนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราไม่น้อยกว่า 95% นะจะใช้ 95% ได้เรามีฝีมือเท่าไหร่ฝีมือเราดูจากไหน uncertainty เพราะฉะนั้นถ้าเราดูแบบนี้จะเห็นว่า uncertainty ของ test A ก็เป็น1ตัว uncertainty ของ test A 2ก็เป็นอีก1ค่านะคะนั้นกฎการตัดสินจึงเป็นการกฎการตัดสินของแต่ละรายการทดสอบนะคะเพราะว่า uncertainty ของแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะก็เป็นกฎการทุกรายการทดสอบต้องกำหนดกฎการตัดสินของแต่ละรายการทดสอบขึ้นมานะคะภายใต้ฝีมือของแต่ละรายการทดสอบเองนะคะพอลูกค้ารีเควสต์นะคะสิ่งแรกเลยที่ห้องปฏิบัติการจะต้องทำก็คือห้องปฏิบัติการจะต้องแสดงความสามารถค่ะแสดงความสามารถยังไงก็กลับไปที่เราประเมิน TUR แต่ละรายการทดสอบที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะนั้นแต่ละแลบถ้าเป็นแลบเชิงปริมาณก็ต้องแสดงฝีมือออกมาใช่ไหมคะก็คือ uncertainty เธอเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเชิงคุณภาพก็เช่น LOD เธอเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะพอได้ค่าความไม่แน่นอนออกมาแล้วเนี่ยก็มาประมาณค่า TUR หรือฝีมือของแลบของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ข้อ 9.3.1 นะคะใน SOP นะคะพอเรารู้แล้วล่ะว่าตอนนี้เนี่ยฝีมือของเราเนี่ยเกิน 4.6 มั้ยนะคะต่อไปก็คือเราต้องมาเลือกกฎการตัดสินนะคะสำหรับกฎการตัดสินที่เราจะเลือกนะคะใน SOP เนี่ยเราเอามาจาก ILAC-G8-09 ใช่ไหมคะเริ่มต้นนะคะนั้นภาพนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็น2ภาพว่า ILAC-G8-09 เขาพูดว่ายังไง SOP ของเราเนี่ยพูดไว้ว่ายังไงนะคะเริ่มต้นนะคะเขาบอกว่ารายการทดสอบที่เราจะตัดสินเนี่ยหรือจะแปลผลเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องแปลผลนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยมีความจำเป็นไหมหมายความว่าบางรายการทดสอบไม่จำเป็นต้องแปลผลนะคะเช่นรายการทดสอบที่ไม่ได้สามารถที่จะทวนสอบหรือ traceability เนี่ยนะคะไปจนถึง SI unit ได้นะคะก็คือไม่ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทวนสอบค่าความถูกต้องเนี่ยไปจนถึง SI unit อันนี้ก็อาจจะไม่ต้องก็ได้ก็อธิบายลูกค้าว่ารายการทดสอบนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินนะคะถ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องตัดสินนะคะ ILAC-G8-09 บอกว่าให้รายงานผลบวก uncertainty ไปให้ลูกค้าเลยนะคะแต่คณะกรรมการทำงานของเราเนี่ยก็เถียงกันหัวแตกเนาะเราบอกว่าเอางี้ก่อนละกันนะคะเราก็จะรายงาน uncertainty ให้เหมือนกันนะแต่ลูกค้าช่วยแจ้งความประสงค์ให้แสดงด้วยนะคะถ้าลูกค้าไม่แจ้งแปลว่าเราจะทำแบบเดิมมาแหละก็คือรายงานแต่ผลการตรวจวิเคราะห์ลูกค้าไปคิดเอาเองเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือใน SOP เรากำหนดได้ว่าแบบนี้นะคะถ้ารายการทดสอบนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องแปลผลนะคะคำถามต่อมาก็คื
มีกฎหมายเนาะที่พูดถึงเรื่องกฎการตัดสินเอาไว้ไหมเกี่ยวกับรายการทดสอบนั้นถ้ามีให้ไปใช้กฎการตัดสินที่กฎหมายกำหนดนะคะถ้าไม่มีอันนี้คือ SOP แล้วก็เขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะคะถ้าไม่มีมีมาตรฐานอะไรนะคะที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องของ process ของการตัดสินของรายการทดสอบอันนั้นเอาไว้อยู่ไหมนะคะถ้ามีก็ไปใช้มาตรฐานนั้นๆนะคะถ้าไม่มีก็มาจนถึงข้อที่4ห้องปฏิบัติการต้องเลือกกฎการตัดสินที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะตัดสินผลผิดเนี่ยไม่เกิน 2% นะคะอันนี้เลือกกฎการตัดสินนะคะจะเลือกกฎการตัดสินยังไงนะคะข้อที่3กำหนดเกณฑ์การใช้การ์ดแบนนะคะกรณีนี้ลูกค้าเห็นตัวอย่างมาเฉยๆนะคะแปลว่าลูกค้าเลือกเป็นแบบ specific list นะคะลูกค้าเลือกแบบ specific list เราก็จะใช้การ์ดแบนยังไงนะคะกรณีที่ใช้ specific list นะคะใน SOP กำหนดไว้ว่าเป็นแบบ choice A ก็คือถ้า TUR ของห้องแลบมากกว่า 4.6 ให้ใช้การ์ดแบนเท่ากับ0คือ0การ์ดแบนแล้วก็Choice B คือถ้า TUR ของห้องแลบน้อยกว่า 4.6 ต่อ1ให้ใช้การ์ดแบนเท่ากับ Expanded Uncertainty W เท่ากับ U ใหญ่นะคะอันนี้ SOP กำหนดไว้ว่าแบบนั้นนะคะเท่านี้นะคะส่วนที่มาตรฐานหรือ ILAT G8 ก็พูดถึงเนี่ยจะมี Choice C กับ Choice B ซึ่งC กับ B เนี่ย SOP กำหนดไว้สำหรับ Global List นะคะแต่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะ C เนี่ยก็คือบอกว่าเลือกใช้การ์ดแบนอะไรก็ได้นะคะก็คือมีตัว U อยู่ใช่ไหมคะเราจะใช้ตัว R คูณตัว U ว่าถ้า W เท่ากับ U ได้คือเท่ากับ W เท่ากับ 1U นะคะแต่ถ้าเราจะมาเลือก Choice C ก็คือ W เนี่ยเท่ากับ UX ก็คือไม่ใช่1ก็ได้อาจจะเป็น231.50770.8อะไรก็ได้แต่เมื่อคูณเข้าไปแล้วเนี่ยต้องทำให้เปอร์เซ็นต์ PFA เนี่ยน้อยกว่า2นะคะอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยนะคะนี้เรามาดูนะคะกรณีที่เป็น W เท่ากับ UX กับ W เท่ากับ U เนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะภาพนี้เมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะว่า 4.6 เนี่ยจะทำให้เปอร์เซ็นต์ PFA เท่ากับ 1.97 นะคะนี่การ์ดแบนที่ใช้เนี่ยนะคะสมมติว่าห้องปฏิบัติการ A นะคะมี uncertainty เท่ากับ 5.5 tolerance เนี่ยเท่ากับ50นะคะ TL ก็เท่ากับ50สมมติว่าเป็นแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะ50นะคะถ้า lab เนี้ยมี uncertainty 5.5 ใช่ไหมคะ TUR เนี่ยใส่สูตรเข้าไปแล้วเท่ากับ 4.55% PFA เท่ากับ 1.97 นะคะ 2% PFA เนี่ยเท่ากับ 0.4% นะคะเกณฑ์กำหนดไว้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเรามี uncertainty ที่สูงขึ้นมานะคะ uncertainty เราเนี่ยเป็น 12.5 นะโดยที่ TL แบบเดียวกันนะคะก็จะทำให้ TUR เราเหลือแค่2น้อยกว่า 4.6 ใช่ไหมคะพอน้อยกว่า 4.6 ปุ๊บเราไปใช้การ์ดแบนเท่ากับเท่าไหร่คะ W เท่ากับ U ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ากลายเป็นว่าเราจะตัดสินเนี่ยที่43เท่านั้นเองหมายความว่าถ้าเกิน43ไปเนี่ยเราถือว่าเมาหมดเลยนะคะถือว่าเมาหมดอันนี้ก็คือมันมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะคะเรื่องนี้แปลว่าอะไรคะแลบที่จะให้บริการเนี่ยภายใต้ SOP นี้ของกรมวิสัชการแพทย์ที่จะเปิดให้บริการต้องมีฝีมือเนาะคนจะต้องมีฝีมืออย่างน้อย 4.6 ขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้ W เป็น0นะคะเป็น0นะคะถ้าเราต้องมาใช้เกณฑ์ตัดสินที่43ก็คงจะฟ้องความเสี่ยงจะมาอยู่ที่แลบทันทีเลยใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ customer list ไม่ใช่อยู่ที่ producer list ละเป็น lab list เลยตอนนี้ lab list ที่จะถูกฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝีมือดีเนาะSOP ฉบับนี้ก็กำหนดเอาไว้แบบนี้นะคะห้องปฏิบัติการของกรมเนาะควรที่จะมีค่า TUR ไม่น้อยกว่า 4.6 นะคะกรณีที่2ก็คือเราจะเลือกใช้การ์ดแบนแบบกรณีที่2ก็คือลูกค้าเดินมาส่งตัวอย่างพร้อมกับ
ผลย้อนหลังใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยแปลว่าลูกค้าเขาเลือกแบบ Cover List นะคะเราก็ต้องตามใจลูกค้าใช่ไหมคะเพราะว่า 1.05 เขาบอกอย่างนั้นเราจะบอกว่าคำนวณยังไม่เป็นค่ะคุณพี่ก็คงไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องตามนั้นนะคะการที่เขาเลือก Global List นะคะแปลว่าเขาเลือกที่จะ Managing Guard Band ก็คือไม่ได้ใช้ Zero หรือไม่ได้ใช้ U นะคะจะ Manage Guard Band เพื่อที่จะใช้ Guard Band ให้มันน้อยๆแต่ว่ายังคงเปอร์เซ็นต์ PFA เนี่ยน้อยกว่า2อยู่นะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเลือกใช้ Global List เข้ามาพร้อมกับ Report ใช่ไหมคะห้องปฏิบัติการมีโอกาสที่จะตัดสินผลยอมรับผิดเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องไปดูโดยการเอาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ามันสอดคล้องกับเกณฑ์มากแค่ไหนเนี่ยมาประกอบในการใช้ W ด้วยนะคะการแบนด้วยการเอาผลย้อนหลังมาใช้เนี่ยเราจะมีวิธีการในการเอามาใช้เรียกว่า EOPR นะคะค่า EOPR เนาะถ้าเรามีค่า EOPR มากกว่าหมายถึงผลย้อนหลังของเขาเนี่ยมีค่า EOPR เนี่ยมากกว่า89มากกว่าหรือเท่ากับ89เราจะถือว่ากรณีนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ PFA คือโอกาสที่เราจะตัดสินผลผิดเนี่ยน้อยกว่า2แน่นอนเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะ AL เท่ากับ Absolute ไม่ใช่ Square Root TL ยกกำลัง2บวก U ยกกำลัง2ใช้สูตรนี้เลยนะคะแต่ถ้า EOPR ของลูกค้าเนี่ยน้อยกว่า89หมายความว่าโอกาสที่เราจะมีโอกาสตัดสินผิดเนี่ยนะมากกว่า2นะคะอันนี้เราต้องใช้การ์ดแบนโดยใช้ Robert Equation นะคะมีอยู่แค่2ทางให้เราเลือกนะคะในการกำหนดการ์ดแบนอันนั้นจะเห็นว่ารีพอร์ตที่ลูกค้าหอบมาด้วยเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันทำให้เราในเสี่ยงไปด้วยนะคะเราใน SOP ก็เลยจำเป็นที่ต้องกำหนดรายละเอียดเอาไว้พอสมควรข้อที่1ก็คือลูกค้าส่งตัวอย่างอันที่2ลูกค้าส่งรายงานผลการทดสอบไม่น้อยกว่า10ครั้งนะคะใน SOP คือจริงๆเราจะกำหนดเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าใน SOP เรากำหนดว่า10ครั้งโดยที่ผลการทดสอบย้อนหลังนั้นต้องเป็นตัวอย่างที่มีความเกี่ยวเนื่องนะคะกับกระบวนการผลิตเดียวกันกับตัวอย่างที่ส่งตรวจในรอบนี้นะคะอาจจะเป็นโมเดลเดียวกันเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการทดสอบตัวอย่างในทุกล็อตผลิตเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าฝีมือของผู้ผลิตเนี่ยเป็นยังไงนะคะนั้นก็ตัวอย่างที่เอามาส่งเนี่ยต้องมีความเกี่ยวข้องกับเอกสารอันที่สองก็คือเป็นข้อมูลรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทย์เราระบุเลยนะคะถ้าเธอไปส่งแล็บเอกชนอะไรมานะในสิบครั้งเนี่ยเราไม่รับนะคะเราไม่รับพิจารณาเพราะรับมันก็เป็นความเสี่ยงของเราอีกใช่ไหมคะมันมีความเกี่ยวข้องกับการที่เราจะเอามาแปลผลด้วยนะคะหรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง ISO 17025ทุกรายการทดสอบที่เกี่ยวข้องนะเราบอกว่าของกรมวิทย์เรายอมรับแต่ถ้าจะไปส่งจากที่อื่นมาเนี่ยแลบนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องผ่าน17025ในทุกรายการทดสอบที่เกี่ยวข้องที่จะมาให้เราตัดสินด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อกำหนดในการส่งเอกสารนะคะการทดสอบคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์เกี่ยวข้องไหมคะกรณีนี้ลักษณะเนเจอร์ของเครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์ที่ทางด้านรังสีเขาไปตรวจก็คือโรงพยาบาลซื้อเครื่องเอ็กซเรย์มา1เครื่องตั้งไว้ที่ห้องเอ็กซเรย์กรมวิทย์ไปตรวจทุกปีก็คือออกรีพอร์ตเครื่องเดิมทุกปีถ้าเรากำหนดรีพอร์ต10ครั้งมันไม่ได้แสดงกระบวนการผลิตว่าเครื่องเอ็กซเรย์นี้เนี่ยเขามีกระบวนการผลิตที่ดีใช่ไหมคะมันแสดงว่าเครื่องมันเก่าไปแล้ว10ปีผลมันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะการทดสอบคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยโรงพยาบาลจะเอาผลย้อนหลังของเครื่องนี้10ครั้งมาให้เราตัดสินแบบ Global List เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์นะคะไม่เข้าเกณฑ์เพราะไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการใช้ Global List นะคะพอได้มาเอกสารครบถ้วนตามเกณฑ์หมดแล้วเราก็ต้องมีการคำนวณค่า EOPR ใช่ไหมคะEOPR ก็คือสูตรก็คือเอาจำนวนตัวอย่างที่ผ่านไอ้10ฉบับที่เอามาเนี่ยนะคะผ่านกี่ฉบับกี่ตัวอย่างนะคะหารด้วยจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบทั้งหมดนั้นตัวหารตัวนี้ก็คือ10แน่ๆเพราะเรากำหนดไว้ที่10ใช่ไหมคะแล้วมันผ่านกี่ตัวอย่างก็เอามานะคะดังนั้น EOPR เนี่ยถ้าบอกว่าเกิน89ก็คือต้องผ่าน9ตัวอย่างใน10ตัวอย่างนะคะก็จะถือว่าเปอร์เซ็นต์ PFA คือฝีมือดีเขาฝีมือดีความเสี่ยงของเราก็จะน้อยกว่า2ใช่ไหมคะ
ถ้าน้อยกว่า2แล้วก็ไปใช้ AL นะคะเท่ากับสูตรนี้ได้เลยนะคะทีนี้ยกตัวอย่างนะคะกรณีนี้ก็คือผู้รับบริการนะประสงค์ให้ห้องปฏิบัติการตัดสินแปลผลเนี่ยนะคะเป็นแบบ managing guard band นะคะก็คือใช้ความเสี่ยงแบบ global list นะคะเกณฑ์ของผู้รับบริการกำหนดสาร A ต้องไม่น้อยกว่า 12% นะคะและผู้รับบริการได้ให้ข้อมูลผลการตรวจเนี่ย10ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ย้อนหลัง10ตัวอย่างเนี่ยผ่าน9ตัวอย่างนะคะแล้วก็ลองมาดูค่า TL ของตัวอย่างนี้ก็คือ 12% นะคะสาร A เนี่ย 12% ห้องปฏิบัติการมีค่า uncertainty เท่ากับ 1.5 นะคะexpanded uncertainty ก็คือคูณ2ค่า k เข้าไปก็จะเป็น3นะคะนั้น QR ของแลบนี้เนี่ยเท่ากับ4ฝีมือไม่ค่อยดีเนาะอันนี้เนี่ยนะคะได้4ก็น้อยกว่าใช่ไหมคะเราจะมากำหนดใช้ AL เท่าไหร่นะคะก็จะใช้การ์ดแบนก็คือต้องไปดูค่า EOPR EOPR เท่ากับ 90% เนาะอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้สูตรนี้เลยนะคะ AL เนี่ยเท่ากับคำนวณแล้วนะคะเท่ากับ 12.36% ก็คือเกินเพราะว่ามันบอกว่ามากกว่า 12% ใช่ไหมคะอันนี้ AL เนี่ยอยู่ในช่วงที่เป็น accept zone อยู่แล้วนะคะก็คือ 12.36 อันนี้เนี่ยก็เท่ากับการ์ดแบนเท่ากับ0ใช่ไหมคะก็ใช้การ์ดแบนเป็น0เลยจะเห็นว่าถ้าเราใช้เป็นแบบ specific list QR เราน้อยกว่า 4.6 ใช่ไหมคะตอนนี้การ์ดแบนเราจะต้องกลายเป็น3ทันทีเลยนะคะเพราะว่า W เท่ากับ U เนาะแทนที่จะตั้งเกณฑ์ไว้ที่12เนี่ยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ9เท่านั้นเองนะคะอันนี้เนาะมากกว่าหรือเท่ากับต้องบวกเข้าไปอีกนะคะเป็น15นะคะต้องเป็น15แต่ถ้าเป็นแบบ managing guard band เนี่ยนะคะAL เนี่ย 12.36พอเป็นไม่มีทศนิยมเกณฑ์ไม่มีทศนิยมก็เป็น W เท่ากับ0นะคะนั้นเรามีผลการทดสอบตัวอย่างเท่ากับ11ก็ต้องตัดสินว่าเป็นไงคะไม่สอดคล้องได้เลยเพราะว่าใช้W เท่ากับ0นะคะเป็น zero guard band นะคะนี้กรณีที่เขาเอามาส่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าตกมากกว่านะคะทำให้น้อยกว่า 89% นะคะอันนี้เนี่ยฝีมือผู้ผลิตเนี่ยก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าตกเยอะใน10ตัวอย่างเนี่ยตกเยอะเราก็จะต้องมา managing guard band โดยใช้ double equation นะคะAL เท่ากับ TL ลบ UM นะคะ M นะคะก็คือเท่ากับ 1.04 ลบด้วย E ยกกำลัง 0.38 ln TUR ลบด้วย 0.54 อันนี้ก็คือ double equation ใน SOP หน้า11นะคะหรือหน้า12เนี่ยผิดนะคะตัวเลขตรงนี้ใน SOP จะเป็น 0.038 แล้วก็ 0.054 เลข0เกินมาตัวหนึ่งนะคะ e นะคะก็คือ exponential นะคะที่ลบด้วย e ยกกำลังเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ 2.71828 นะคะอันนี้ก็จะทำให้คำนวณค่า AL ออกมาได้นะคะก็ตัวอย่างเดิมตะกี้เนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมาลองใช้เป็น double equation นะคะก็คือเขาผ่านแค่8ตัวอย่างนั้น8ส่วน10ก็คือ 80% ใช่ไหมคะค่า EOPR ของเขาน้อยกว่า89หมายความว่าความเสี่ยงที่เราจะตัดสินผิดเนี่ยมากกว่า2เราต้องใช้เป็นแบบ managing guard band นะคะโดยใช้ double equation ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะปรากฏว่าเราได้ค่า AL เท่ากับ 11.84% เมื่อกี้ 12.3 ใช่ไหมคะตอนนี้เป็น 11.8 เฮ้ยแต่พอเรามาดูเกณฑ์มันเป็นเลขกลมๆนึกภาพออกมั้ยคะมันไม่ได้มี 12.1 12.00 อะไรเงี้ยมันเป็น12กลมๆนั้นเราก็ต้องใช้ AL ที่เป็นเลขกลมๆด้วยนั้น 11.84 เลขกลมๆก็กลายเป็น12อีกแล้วนะคะก็เลยกลายเป็น W ก็เท่ากับ0นะคะเป็น zero guard band นั้นเราได้11ก็คือตัดสินผลว่าไม่สอดคล้องเช่นเดียวกันนั้นจะเห็นว่าจุดทศนิยมเนี่ยนะคะหรือต้องไปดูว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดหรือ TL เนี่ยนะคะมีทศนิยมกี่ตำแหน่งก็ใช้ให้สอดคล้องนะคะใน iLab G8-09 เนี่ยเขาพูดเอาไว้เลยเนาะว่าจากที่ตัวอย่างที่นำเสนอมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ 2% PFA ตัวอย่างอาจจะผ่านนะเมื่อตัดสินโดยใช้ global list และก็อาจจะไม่ผ่านเมื่อตัดสินด้วย specific list เพราะว่าการ์ดแบนที่ใช้ใช่ไหมคะนั้นถ้าเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเห็นแล้ว 4.0 ถ้าเป็น specific list เนี่ย
W เท่ากับ U เนี่ยหินก้อนใหญ่เบ้อเร่อขนาดนี้เลยใช่ไหมคะแต่พอเป็น Rubberlist เนี่ย W เล็กนิดเดียวนะคะนั้นโอกาสถ้า TUR เราน้อยกว่า 4.6 เนี่ยนะคะโอกาสที่ Specific List เนี่ยจะทำให้ตัดตกเนี่ยนะคะก็คือเรามีโอกาสของดีถ้าเราจะตัดสินว่าตกเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกฟ้องโดยผู้ผลิตเนี่ยสูงนะคะเพราะว่าเรา W เท่ากับ U นั่นเองนะคะเรามีกาดแบนที่มีขนาดใหญ่นะคะเมื่อกี้เราเลือกกาดแบนได้แล้วนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนเนาะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเขาจะเลือกความเสี่ยงแบบ specific list หรือเป็น global list นะคะนี่เรารู้หมดละมาจนถึงทำแลบแล้วผลก็ออกแล้วนะคะเราจะตัดสินข้อที่4ก็คือเลือกกฎการตัดสินกฎการตัดสินจะมีอยู่2แบบนะคะเขาเรียกว่าแบบแรกก็คือ binary binary ก็คือจะบอกแค่ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์เท่านั้นนะคะมีอยู่2แบบก็คือ binary statement for simple acceptance rule นะคะก็คือ binary โดยที่W เนี่ยเท่ากับ0นะคะ binary with 0 card band นะคะอันนี้ก็คือแบบแรกแบบที่2ก็คือ binary with card band ก็คือมีW ที่ไม่ใช่ศูนย์นะมีการใช้การ์ดแบนด้วยนะคะแต่เป็นไบนารี่ก็คือจะตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นค่ะอีกอันนึงนะคะที่ILAC G8.09 พูดถึงก็คือ non binary non binary ก็คือเป็นการตัดสินที่มากกว่า2แบบก็คือทานแบบมีเงื่อนไขตกและก็ตกแบบมีเงื่อนไขนะคะมีอยู่4แบบนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น non binary statement with card band นะคะแต่เราเก่งมากนะคะคณะทำงานก็เป็นห่วงเป็นใยจิตใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเราก็ตัดเลยนะคะว่ากรมเราจะตัดสินแบบไบนารี่นะคะก็คือเราจะบอกแค่ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะคะไม่เอาแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขให้เราต้องมาตอบคำถามลูกค้าอีกนะคะนั้น SOP 0600014ให้เราตัดสินแบบไบนารี่นะคะจะเป็นไบนารี่แบบzero card band หรือ with card bandก็อยู่ที่ฝีมือใช่ไหมคะฝีมือของเธอนะคะประมาณนั้นนะคะนี้จากกฎการตัดสินนะคะใน SOP บอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะพิจารณาใช้กฎการตัดสินแบบง่ายก็คือ zero card band เป็นลำดับแรกนะคะก็เป็นคำพูดเป็นในที่เราจะมีความห่วงใยว่าถ้าเราจะเปิดให้บริการนะหน่วยไหนที่จะเปิดให้บริการนะโปรดทำค่า TURให้ได้มากกว่า 4.6 เถอะนะคะให้มีฝีมือดีๆหน่อยเถอะนะคะเพื่อที่เราจะใช้เป็นแบบ zero card band นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือที่ SOP เนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะก็คือถ้าเป็น zero card band AL ก็จะเท่ากับ TL เลยนะคะก็คือมาตรฐานกำหนดไว้ว่ายังไงเราก็จะใช้ค่า AL ของเราเท่ากับ TL เลยโดยที่ไม่ใช้card band ที่เป็น0นะคะ acceptance zone ก็จะอยู่ในช่วงของTL นั่นเองนะคะนี่ก็จะลดคำถามของคนที่อ่านรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เราได้นะคะพอเราเลือกกดแล้วเนาะว่าจะเป็น binary นะคะส่วนจะเป็น zero card band หรือ with card band ก็อยู่ที่ฝีมือของห้องแลบนะคะพอเราได้เสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการตัดสินนะคะการรายงานความสอดคล้องนะคะภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะคะจุดกลมๆตรงกลางเนี่ยอันนี้เป็น measurement result นะคะปีก2ข้างนี้ก็คือ expanded uncertainty นะคะแบบแรกเลยนะคะการรายงานแบบแรก binary with zero card band นะคะหรือเป็น simple acceptance ก็zero card band TL ก็เท่ากับ AL ใช่ไหมคะก็เป็นเส้นเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นสีแดงๆตรงนี้ก็คือเหนือ TL หรือเท่ากับ EL เนี่ยเหนือเส้นนี้ขึ้นไปเนี่ยเป็น reject zone นะคะส่วนระหว่างเส้น2เส้นนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เป็น acceptance zone นะคะนี้เรามาดูเคสหนึ่งนะคะเคสแรกเนี่ยก็คือผลที่เราวัดได้บวกปีกแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงที่เป็น acceptance zone ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เราก็จะตัดสินง่ายๆนะสบายใจว่าผ่านเกณฑ์ใช่ไหมคะอันที่2นะคะค่าที่เราวัดได้อ่ะอยู่ใน acceptance zone นะคะแต่ว่าปีกเนี่ยยังเลยเข้าไปอยู่ใน reject zone นิดหน่อยนะคะกรณีนี้นะคะ SOP กำหนดให้เรารายงานว่าสอดคล้องมาดูเคสที่3นะคะก็คือผลที่วัดได้อยู่ในส่วนที่เป็นของ
reject zone นะคะแม้ว่าปีกเนี่ยจะเข้าไปอยู่ใน acceptance zone บ้างนะคะแล้วก็เคสที่4ก็คือทั้งปีกทั้งขนเนี่ยอยู่ในส่วนของ reject zone ทั้งหมดเลยอันนี้ก็ตกแบบสบายใจใช่ไหมคะมั่นใจแต่อันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีปีกบางส่วนเนี่ยอยู่ในส่วนของ acceptance zone นะคะ SOP กำหนดให้รายงานว่าไม่สอดคล้องนะคะนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือ SOP เนี่ย วิธีเราจะตัดสินเนี่ยก็ดูค่าที่เราวัดได้อย่างเดียวถ้าค่าที่เราวัดได้อยู่ในโซนที่เป็น acceptance zone ก็ตัดสินเลยว่าสอดคล้องถ้าค่าที่เราวัดได้อยู่ในช่วงที่เป็น reject zone เราก็บอกเลยว่าไม่สอดคล้องทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนั้นก็ฝีมือเราดีไงใช่ไหมคะซีโร่กัดเลนก็คือฝีมือเราอ่ะดีนะคะอันนี้ก็ให้รายงานแบบนี้นะคะแบบที่สองนะคะก็คือ binary with guard band ทีนี้ฝีมือเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ W เท่ากับ U ใช่ไหมคะนี่เขามีการ์ดแบนขึ้นมานะคะเส้นสี TL ข้างบนเนี่ย AL กับ TL จะไม่เท่ากันละนะคะเกิดการใช้การ์ดแบนขึ้นมาระหว่าง AL นะคะ upper กับ lower AL ตรงนี้ก็จะเป็น acceptance zone นะคะส่วนสีแดงก็คือ rejection zone นั่นจะเห็นว่า rejection zone เนี่ยไม่ได้เริ่มจาก TL นะคะแต่เริ่มจาก AL ที่เรากำหนดขึ้นมานะคะนั้นสีแดงก็จะกว้างหน่อยนะคะแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยที่เป็น acceptance zone ก็จะแคบเข้ามานิดนึงนะคะการแปลผลนะคะก็เหมือนกับตะกี้เลยนะคะใช้หลักการเดียวกันคือค่าที่เราตรวจได้อยู่ในโซนไหนก็ให้ตัดผลตัดสินผลแบบนั้นนะคะเคสแรกเนี้ยนะคะก็คือทั้งผลและก็ปีกอยู่ในส่วนของ acceptance zone แล้วก็ต้องตัดสินว่าสอดคล้องอยู่แล้วนะคะเคสที่2นะคะถึงแม้ว่าจะมีอันนี้น่าสนใจนะคะก็คือผลที่เราวัดได้อยู่ในส่วนของ acceptance zone นะแล้วก็จะมีบางส่วนเนี่ยแต่ก็ยังไม่เลย TL เลยนะคะยังไม่เลย TL อันนี้เราจะตัดสินว่าสอดคล้องนะคะส่วนเคสที่3เคสที่4ผลเคสที่3นะคะผลที่เราวัดได้อยู่ใน TL นะคะแต่อยู่นอก acceptance zone อันนี้เราจะตัดสินว่าตกนะคะเคสที่4นี่มันตกอย่างหมดจดอยู่แล้วเนาะเราไม่ค่อยกังวลนะคะนั้นเคสนี้เราจะรีพอร์ตว่าไม่สอดคล้องนะคะนั้นเราถึงมีความห่วงใยว่าฝีมือเราต้องดีนะคะอย่าให้ใช้การแบนถ้าเมื่อไรที่เราใช้การแบนอันนี้เราต้องตอบคำถามดูไหมคะซึ่งเราต้องตกลงกับลูกค้าตั้งแต่ต้นว่าเกณฑ์ที่เราตัดสินเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินที่ค่า TL นะเราจะตัดสินที่ค่า AL เท่ากับเท่านี้ถึงแม้ว่าตรงนี้สมมติว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นแบบซิงเกิลนะคะสมมติเป็น50อย่างเงี้ยเราวัดได้49อ่ะเรายังต้องตัดสินเขาว่าไม่สอดคล้องนะคะเพราะว่าเราตกลงกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะใช้การ์ดแบนเท่านี้นะคะ AL ที่เราตัดสินของเขาเนี่ยคือ48สมมุติแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการรายงานความสอดคล้องนะคะจะเห็นว่า SOP ฉบับนี้กำหนด Statement of Conformity แค่2คำคือสอดคล้องกับไม่สอดคล้องทุกห้องปฏิบัติการที่มีการแปลผลก่อนหน้านี้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ใช้คำว่าผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์เข้ามาตรฐานไม่เข้ามาตรฐานได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานผ่านไม่ผ่านเราก็ต้องรู้คำศัพท์เหล่านั้นชิ้งหมดทั้งกรมนะคะเมื่อต้องรายงานหรือต้องแปลผลในรีพอร์ตเราจะใช้คำว่าสอดคล้องกับไม่สอดคล้องเหมือนกันหมดนะคะเหมือนกันหมดก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเพื่อให้รีพอร์ตของกรมมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะก็นึกทำถึงสไลด์ถึงตรงนี้ก็นึกขำนะตอนที่เรายังเป็นเด็กๆเราก็ต้องมากำหนดค่าว่าเราจะพูดคำว่าอะไรใช่ไหมคะเราบอกว่าใช้คำว่าเข้ามาตรฐานแล้วกันกับอีกอันนึงไม่เข้ามาตรฐานพี่ท่านหนึ่งก็บอกว่าเข้านี้ตรงข้ามกับคำว่าออกนะคือเข้ามาตรฐานก็ต้องออกมาตรฐานสิทำไมเป็นไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เถียงเงินหัวแตกก็สุดท้ายก็ออกมาเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ก็คือถือว่าปรับใหม่แล้วเนาะ harmonize แล้วนะคะก็จะใช้คำเหมือนกันนะคะก็คือสอดคล้องกับไม่สอดคล้องนะคะมาถึงตรงนี้เราต้องออกรายงานผลแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่6ผลิตภัณฑ์ A เอามาส่งเราเหมือนเดิมคนทำงานเหมือนเดิม5รายการเหมือนเดิมมี uncertainty แบบที่เรารู้กันหมดแล้วนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแต่ละรายการทดสอบมีการกำหนด decision rule ของตัวเองเอาไว้แล้ว
เมื่อเรามีการกำหนด decision rule ภายใต้เกณฑ์ที่บอกว่าความเสี่ยงที่เราจะตัดสินผลผิดต้องไม่เกิน 2% ใช่ไหมคะเวลาที่เราแปลผลว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจในทุกรายการเลยว่าเราจะตัดสินผลผิดไม่เกิน 2% นะฉันเชื่อมั่นมากถึง 95% เมื่อรวมทุกอันออกมาเป็นรีพอร์ตมันก็เป็นรีพอร์ตที่มีการแปลผลที่มีความเสี่ยงที่จะรีพอร์ตตัดสินผลผิดแค่ไม่เกิน 2% ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความมั่นใจ 95% ค่ะนั้นกฎการตัดสินก็จะช่วยทำให้เราเนี้ยมีความสบายใจในการแปลผลแบบนี้นะคะอันนี้ในการรายงานผลต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะอย่างน้อยๆก็คือข้อมูลที่เราได้ตกลงร่วมกันกับลูกค้าต้องอยู่ในรีพอร์ตแน่ๆเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ตัดสินซึ่งนี่ลูกค้าเป็นคนเลือกนะคะจะใช้ประกาศของไทยหรือประกาศ EU หรือจะใช้อะไรเนี่ยลูกค้าเป็นคนเลือกประเภทของความเสี่ยงลูกค้าเป็นคนเลือกแต่มันก็จะอยู่ในรีพอร์ตด้วยนะคะกฎการตัดสินแบบเป็นคนทำก็ต้องใส่เข้าไปด้วยว่าเป็นการตัดสินแบบซีโร่การ์ดแบนหรือวิทซีโร่การ์ดวิทการ์ดแบนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะคะเป็นไลน์เคสเลยเนาะส่วนอีกอันนึงนะข้อมูลในรายงานที่จะต้องมีก็คือเป็นรายงานผลอันนี้เป็นรายงานที่เราตกลงร่วมกันต้องมีข้อมูลอยู่ผลการตรวจวิเคราะห์เราต้องใส่เข้าไปในรายงานด้วยนะคะก็คือค่าที่วัดได้นะคะแลบวัดได้เท่าไหร่นะคะค่ามาตรฐานนะคะเป็นไลน์เทสเลยนะคะความสอดคล้องเป็นไลน์เทสเลยนะคะแล้วก็กรณีที่เข้าเกณฑ์ตัดสินผลิตภัณฑ์ด้วยต้องขมวดตอนท้ายเอาไว้ด้วยว่าตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ครบทุกรายการเนี่ยตามโฟลแรกเนี่ยคือเราทำไม่ครบอันนี้เราก็ไม่สามารถที่ตัดสินผลิตภัณฑ์ได้เราก็จะตัดสินได้แค่รายการทดสอบเท่านั้นเองนะคะนี่รายการในรายงานผลนะคะก็คือกรณีที่ผู้รับบริการไม่ต้องการให้ตัดสินแต่ให้รายงานค่าความไม่แน่นอนในการวัดลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์นะคะงั้นเราอันเซอร์เทนตี้ของเราเนี่ยเราไม่ให้ง่ายๆนะคะลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์อันที่สองรายงานความสอดคล้องต้องแสดงเกณฑ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่นำมาใช้อ้างอิงอันที่3รายงานของคุณภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยห้องปฏิบัติการต้องพิจารณาผลทุกรายการทดสอบแล้วก็สรุปในภาพรวมนะคะว่าผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างนั้นเนี่ยสอดคล้องหรือไม่อันที่4รายงานผลการทดสอบและสอบเทียบต้องแสดงแนวทางการใช้กฎการตัดสินอันนี้เป็นข้อ 9.4 นะคะมาถึงตรงนี้นะคะข้อเสนอนะคะอันนี้เป็นข้อเสนอของผู้ของจะบอกของพี่อีกแล้วนะคะอ๋อรังกันหาว่ายังไม่แก่ จะบอกว่าบรรยายก็ไม่ใช่เขาจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆข้อเสนอนะคะที่หน่วยงานเนี่ยควรจะต้องเอาไปทำต่อนะคะหรือไปทบทวนนะคะ 1. หน่วยงานก็ควรต้องไปทบทวน QPเรื่องแนวทางการตัดสินผลวิเคราะห์โดยให้สอดคล้องกับ SOP ฉบับนี้นะคะอันที่2ต้องไปทบทวน QP การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้เพิ่มรายละเอียดกรณีที่ลูกค้าร้องขอให้รายงานความสอดคล้องข้อนี้กระทบกับ iLab Plus เวอร์ชั่น2อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเรารีพอร์ตรูปแบบตอนนี้ใช่ไหมคะอยู่ที่ iLab Plusแต่ว่า iLab Plus กำลังจะดูดีเลยนะกำลังปรับแล้วตอนนี้พอเลขาท่านก็พยายามปรับนะคะก็ต้องรองรับเรื่องนี้นะคะก็หมายความว่าถ้ามีโอกาสในการปรับเวอร์ชัน2เนี่ยต้องรองรับเรื่องนี้และถ้าช่วงนี้ลูกค้ามาขออ่ะเพราะเราผ่านมันจะต่อ5 2017แล้วอ่ะเราก็ต้องออกรีพอร์ตมือเนาะการออกรีพอร์ตมือให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อที่จะแปลผลเนี่ยอันนี้เราก็ต้องระบุไว้ใน QP เรื่องการรายงานผลของแต่ละหน่วยนะคะว่าจะต้องรายงานที่มีคอนเทนต์อะไรบ้างนะคะอันที่3หน่วยงานควรไปทบทวนการจัดทำเอกสารคุณภาพโดยกำหนดให้เมธอด SOP มีรายละเอียดเรื่องกฎการตัดสินผลและการรายงานความสอดคล้องหรือ uncertainty เป็นต้นต้องระบุเลยเพราะว่าตอนนี้เมธอด SOP จะมีความสำคัญแล้วใช่ไหมคะถ้ากฎการตัดสินมันกำกับไปกับทุกรายการทดสอบนะคะอันนี้จะต้องมีที่ผ่านมาเห็นเวลาที่แก้คานะคะว่าออดิเตอร์ให้ว่าไม่มีเกี่ยวกับเรื่องกฎการตัดสิน QM ก็แก้ปัญหาโดยการทั้งหน่วยเลยออก SOP กฎการตัดสินของตัวเองมา1อันซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังถือว่าลงรายละเอียดไม่มากพอนะเพราะมันต้องไปอยู่ที่
กฎการตัดสินต้องกำกับไปกับทุกรายการทดสอบเพราะ uncertainty ของแต่ละรายการทดสอบไม่เหมือนกันนะคะจะการ์ดแบนหรือซีโร่การ์ดแบนเนี่ยมันเป็นไลน์เคสนะคะเพราะฉะนั้นmethod SOP เนี่ยควรจะต้องพูดนะคะอันที่4นะคะทบทวน QM นะคะ quality manual ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องของกฎการตัดสินแล้วก็การรายงานความสอดคล้องนะคะอันที่5หน่วยงานต้องควรทบทวนแบบฟอร์มนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลและแจ้งความประสงค์ขอให้ศูนย์ตัดสินหรือแปลผลเนี่ยคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างเนี่ยให้สอดคล้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะตามที่ได้เล่าให้พวกเราฟังค่ะอันนี้ใน SOP ก็ยังออกตัวอย่างแบบฟอร์มเอาไว้นะคะว่า กรณีที่ลูกค้าเนี่ยประสงค์ให้เราแปลผลนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงนะคะการรายงานความสอดคล้องนะระหว่างลูกค้าใช่ไหมคะผู้รับบริการกับผู้ให้บริการนะคะก็มีข้อมูลอะไรนะคะมีเอกสารมาด้วยไหมเลือกความเสี่ยงแบบไหนนะคะจะใช้ค่ามาตรฐานหรือเกณฑ์กำหนดเนี่ย specification เนี่ยเป็นกฎหมายหรือมาตรฐานอะไรนะคะตกลงกันมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อมาถึงตรงนี้ห้องปฏิบัติการก็จะบอกว่าฉันจะใช้กฎการตัดสินใจแบบนี้นะฉันมีฝีมือแบบนี้นะจะใช้เป็นแบบซีโร่binary นะ without card bandนะถ้ามาส่งแล็บที่ศูนย์นี้เหลือแค่43เนอะเขาก็จะได้โอเคตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วก็อกรีร่วมกันนะคะเมื่อกี้นี่คือระดับหน่วยงานใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะที่ห้องปฏิบัติการนะคะหรือข้อเสนอสำหรับแล็บซูเปอร์วิเซอร์ควรดำเนินการนะคะอันแรกเลยก็คือศึกษาข้อกำหนดทำความเข้าใจเรื่องของกฎการตัดสินนะคะและการรายงานความสอดคล้องเนาะนี่แล็บซูต้องเข้าใจรอบนี้จะขอให้ทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนในระบบด้วยนะคะเพื่อที่เดี๋ยวคณะทำงานก็จะไปดูว่ามี QM ทั้งหมดกี่คนที่เข้านะคะมีหัวหน้างานเนี่ยกี่ท่านนะคะประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้มาดูว่าเราต้องบรรยายเพิ่มอีกไหมซ่อมอีกไหมหรือว่าจะต้องจัดการยังไงต่อนะคะเพื่อให้การสื่อสารนี้เนี่ยเข้าใจได้อย่างทั่วถึงนะคะอันที่สองนะคะต้องไปทบทวน method SOP นะคะให้มีรายละเอียดในเรื่องของกฎการตัดสินนะคะเช่นรายการทดสอบนี้อาจจะเป็นซีโร่การ์ดแบนหรือจะเป็นวิดการ์ดแบนนะคะแล้วก็เขียนให้มันสอดคล้องกับ SOP ฉบับนี้นะคะอันที่3ก็คือประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการไลน์เทสเลยนะคะมีกี่เทสที่ให้บริการก็ต้องประเมินความสามารถทุกเทสนะคะก็ต้องกลับไปดูรายละเอียดใช่ไหมคะว่า combined uncertainty ของเขาเท่าไหร่ expanded uncertainty จะเป็นเท่าไหร่แล้ว TUR ของรายการนั้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะเลือกใช้ในส่วนของที่เป็นการ์ดแบนนั่นเองนะคะข้อที่4นะคะห้องปฏิบัติการควรจัดทำเอกสารนะคะที่เป็น technical record ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนะคะเช่นเดิมทีเราไม่เคยพูดถึงเรามีแต่ผลใช่ไหมคะ worksheet เราก็จะมีแต่ผลว่าตัวอย่างหมายเลขวิเคราะห์อะไรได้ผลเท่าไหร่ตอนนี้ก็ถ้ากรณีที่ให้มีการแปลผลเนี่ยก็อาจจะต้องมีรายละเอียดมากขึ้นนะคะซึ่งทางทีมเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่าง worksheet lab นะคะให้อยู่ใน SOP ด้วยนะคะนอกจากที่เราจะมีผลแล้วเนี่ย worksheet ก็จะว่าหมายเลขวิเคราะห์นี้นะคะการประเมินใช่ไหมคะก็จะบอกว่าเป็นแบบcombined uncertainty เท่าไหร่ expanded uncertainty เท่าไหร่นะคะ specification tolerance เนี่ยเท่าไหร่นะคะเติมการแบนเข้าไปแล้วเป็นเท่าไหร่ประมาณอย่างเงี้ยนะคะ TUR ของห้องแลบเป็นเท่าไหร่ค่าที่วัดได้ของตัวอย่างนี้เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ตัดสินออกมานะคะจนจบลงนามกำกับเพื่อที่จะบอกนะคะว่าอันนี้เนี่ยนะคะความเชื่อมั่นที่ 95% นะคะความเสี่ยงของที่เราใช้ตัดสินเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ต้องน้อยกว่า2ใช่ไหมคะตัดสินผิดนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในเอกสารที่เราเสนอนะคะเป็นตัวอย่างให้ห้องแลบพิจารณาทบทวนปรับปรุงเอกสารของตัวเองนะคะก็ใช้เวลาตามที่เขากำหนดเป๊ะๆ เลยนะคะ
ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจนะคะในห้องตอนนี้เนี่ยนะคะก็200กว่าท่านนะคะขอบคุณค่ะค่ะไม่ทราบว่าผู้เข้าอบรมท่านใดมีข้อคำถามไหมคะหรือส่งมาในช่องแชทก็ได้นะคะถ้ามีข้อคำถามค่ะสำหรับการบรรยายที่ผ่านไปนะคะก็คือต้องขอขอบคุณพี่ลมสลายนะคะให้มาบรรยายในเรื่องแนวทางการใช้กฎการตัดสินผลการทดสอบและการรายงานนะคะทำให้เรารู้ถึงนิยามต่างๆที่เราจะเป็นต้องใช้ในการตัดสินผลนะคะรวมไปถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการรวมไปถึงการรายงานผลก็คือตอนนี้เราตกลงกันว่าเราจะทำให้ค่ากลมของเรานะคะค่า TUR ต้องมากกว่า 4.6 นะคะนั่นหมายความว่าแลบก็ต้องไปพิจารณาว่าค่า uncertainty ของเราเนี่ยเราก็ต้องทำให้มีค่าต่ำๆนะคะถึงจะเข้าเกณฑ์นี้ซึ่งแลบก็ต้องมีฝีมือในการทำแลบนะคะแล้วเราก็จะได้ใช้ว่าการแบนเราเท่ากับ0ด้วยความสบายใจค่ะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะคุณรวมสไลด์ไว้ณที่นี้นะคะสำหรับเอกสารการอบรมนะคะได้แชร์ลิงก์อยู่ในแชทแล้วนะคะก็ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอพักเบรกสัก15นาทีนะคะและเดี๋ยวเราจะเข้ามาต่อกันในขั้นตอนแนวทางการตัดสินผลในเทคนิคต่างๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตเริ่มอบรมต่อเลยนะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้กฎการตัดสินผลการทดสอบสอบเทียบและการรายงานความสอดคล้องกับเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางด้านจุลชีววิทยานะคะโดยวิทยากรคุณจำรัดภูลเกื้อนะคะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1ภูเก็ตขอเชิญวิทยากรค่ะเรียนผู้บริหารและก็สมาชิกชาวคุมวิทย์ทุกท่านนะคะลำดับต่อไปจะเป็นตัวอย่างการนำกฎการตัดสินผลการทดสอบมาใช้ในงานด้านจุลชีววิทยานะคะซึ่งอ้างอิงตามเอกสารก็คือ SOP 0014ของกรมที่ได้ประกาศไปแล้วนะคะสไลด์มองเห็นใช่ไหมคะโอเคอันนี้ในเชิงปริมาณนะคะข้อมูลที่ในเวิร์กชีทที่เราควรจะมีนะคะต้องมีชื่อตัวอย่างหมายเลขทดสอบแล้วก็เกณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือว่าค่า tolerance interval ที่เรากำหนดไว้แล้วก็ค่าปริมาณกำหนดการยอมรับก็คือค่า acceptance limit หรือว่าค่า AL อย่างที่พี่ลมได้บรรยายไปนะคะแล้วก็ปริมาณเชื้อชนิดไหนที่เราตรวจพบก็คืออันนี้ระบุค่าปริมาณไว้ต่อไปก็คือค่าความไม่แน่นอนขยายก็คือ U ใหญ่หรืออาจจะต้องมี U เล็กไปด้วยก็ได้เพราะว่ามันจะได้ชัดเจนมากขึ้นในการที่เราคำนวณหรือว่าสอบย้อนข้อมูลกลับว่าเราที่มาที่ไปยังไงในการที่เราจะตัดสินผลนะคะแล้วก็ค่า TUR แล้วก็สูตรที่เราใช้ในการดำเนินการแต่ละครั้งว่าเราใช้สูตรอะไรแล้วก็การตัดสินความสอดคล้องเนี่ยให้เราระบุด้วยว่าเราใช้เป็น Zero Guard Band หรือว่าเป็นใช้การแบนที่ใช้ U double U ถ้าการแบนเท่ากับ U ใหญ่นะคะหรือว่าเราใช้แบบ global risk นะคะแล้วก็ต้องมีสรุปผลการตัดสินในเวิร์กชีทนั้นด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทวนสอบได้ว่าณวันที่เราทำการใช้เกณฑ์ตัวเนี้ยมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะกรณีที่ไม่ใช้การ์ดแบนก็คือเราจะใช้ W เท่ากับ0นะคะตัวอย่างเช่นเราตรวจตัวอย่างอาหารพบเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ย 8,000 CFU แล้วกำหนดมีค่าเราต้องแลบเนี่ยมีค่าอันนี้ใส่ค่า U ใหญ่มานะก็ U ก็ใหญ่แล้วคือเท่ากับ 0.5 ล็อกมาตรฐานของตัวอย่างเนี้ยกำหนดว่าเกณฑ์เนี่ยต้องไม่เกิน10กำลังลบ4 10กำลัง4ก็คือประมาณ 10,000 CFU นะคะแล้วถามว่าตัวอย่างเนี้ยสอดคล้องตามมาตรฐานหรือไม่เราต้องทำค่าที่เป็น CFU ต่างๆให้อยู่ในรูปล็อกก่อนนะคะค่า GL ที่กำหนดก็คือ10ยกกำลัง4เมื่อถอดล็อกออกมาก็คือล็อก4นั่นเองนะคะแล้วก็ค่าที่ตรวจวัดได้ 8,000 CFU เมื่อเป็นล็อกก็ 3.9 ล็อก
TUR ก็คือเอาจากค่า GL GL ก็คือ4หารด้วย U ใหญ่ก็ U U expand ก็คือ 0.5 พอหารมาแล้วจะได้ค่า8ต่อ1สรุปค่า TUR ก็คือ8ต่อ1ทีเนี้ย AL เท่ากับ TL ก็คือเท่ากับเกณฑ์ก็คือครั้งนี้ก็คือ log 4ทีเนี้ยค่าที่เราวัดได้ก็คือ 3.9 ถูกไหมคะอันนี้ก็คือ 8,000 นี่ค่าที่วัดได้เกณฑ์ก็คือเรากำหนดแล้วว่า AL เท่ากับ TL ก็คือเท่ากับ log 4ตรงนี้เลยทีเนี้ย 3.9 เนี่ยเราก็จะตัดสินผลว่าตัวอย่างเนี้ยสอดคล้องตามมาตรฐานแต่เมื่อเราจะอยู่ในกรณีนี้นะพาร์ทที่อยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราบวกอะไรนะค่าที่วัดได้บวกค่าอันเซอร์ของเราก็คือ 0.5 ถูกไหมคะ 0.5 ตรงนี้พอบวกเสร็จมันก็จะเกินมันจะอยู่ในค่าตรงนี้ก็คือพาร์ทค่ะแต่ว่าก็เราไม่ใช้การ์ดแบนกรณีที่2เราตรวจพบตัวอย่างเนี่ยอาหารมีเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด80 CSU ค่า U ใหญ่ที่เรากำหนดได้แล้วก็คือ 0.2 ลบมาตรฐานของตัวอย่างทางนี้กำหนดว่าไม่เกิน10กำลัง2หรือว่า100 CFU แล้วก็ทำให้อยู่ในรูปล็อกเหมือนกันค่ะค่า TL ก็คือ2ล็อกนะคะค่าที่วัดได้80คือถอดออกมาแล้วเป็น 1.9 ล็อก TUR เมื่อเราหารมาแล้วก็จะได้10ต่อ1นะการ์ดแบนทั้งขอโทษนะคะนี้ไม่ใช้การ์ดแบนอันนี้น่าจะใส่ผิดมานี้ขีดออกเลยนะคะครั้งนี้ก็คือไม่ใช้การ์ดแบนคือ AL เท่ากับTL ก็คือ2ล็อกนะคะตัวอย่างนี้ก็คือได้ 1.9 ก็คือไม่เกิน2ล็อกก็แสดงว่าผ่านแต่ถ้าบวกค่าอันเซอร์ไปแล้วจะอยู่ในช่องนี้ถูกไหมคะอันนี้ถ้าสงสัยหรือว่ามีประเด็นอะไรก็ยกมือสอบถามได้เลยนะคะเพราะครั้งนี้เป็นการสื่อสารแล้วก็เป็นการทวนสอบแล้วก็รวมถึงฟังความคิดเห็นของผู้ที่นำไปใช้แล้วด้วยนะคะตัวอย่างต่อไปก็เป็นกรณีไม่ใช้การ์ดแบนเหมือนกันก็คือถ้าเราเจอตัวอย่างตรวจพบจุลินทรีย์ทั้งหมด 8,000 CFU U 0.5 ล็อกก็คือเกณฑ์ไม่เกิน10กำลัง4ก็คือล็อก4นั่นเองค่ะค่าที่วัดได้ 3.9 ค่า TUR ที่เราคำนวณได้ก็คือ8แต่ค่า TL ก็คือเท่ากับค่า AL เท่ากับ GL ก็คือครั้งนี้ก็คือ4ล็อกเราได้ 3.9 เนี่ยยังไงก็ผ่านเพราะเรายึดเกณฑ์หลักก็คือ GL นะคะลำดับต่อไปก็คือกรณีเราใช้การ์ดแบนการ์ดแบนก็คือเราใช้ W เท่ากับ U ใหญ่นะคะตัวอย่างก็คือตรวจอาหารพบเชื้อจุลินทรีย์80 CFU และค่า U ของเราเนี่ยก็คือเท่ากับ 0.5 ล็อกมาตรฐานของตัวอย่างเนี่ยกำหนดว่าไม่เกิน10กำลัง2หรือว่า100สรุปว่าตัวอย่างนี้สอดคล้องตามมาตรฐานหรือไม่เราก็โดยที่เราก็กำหนดไปเลยว่าตรวจล็อกแล้วก็คือ10กำลัง2ก็คือล็อก2ค่าที่วัดได้80ถอดล็อกมาแล้วได้ 1.9 ค่า TUR ของเราก็คือได้4ต่อ1ซึ่งถ้าตามข้อกำหนดใน SOP ของกรมเนี่ยเราต้องมากกว่า 4.6 ถึงจะไม่ใช้การ์ดถึงจะให้ Zero การ์ดแบนแต่กรณีเนี้ยมันน้อยกว่า 4.6 เราก็เลยมาใช้การ์ดแบนโดยใช้ W เท่ากับ U ก็คือใช้การ์ดแบนเท่ากับ 0.5 ล็อกนั่นเองการ์ดแบนก็คือ 0.5 เนาะดังนั้น AL เท่ากับ TL ลบ W ก็คือเอา2ลบ 0.5 เท่ากับ 1.5 แสดงว่าค่ากำหนดเกณฑ์ของครั้งนี้แล้วคือกำหนดว่าต้องไม่เกิน 1.5 แต่ว่าค่าที่วัดได้ของตัวอย่างนี้ก็คือ 1.9 แสดงว่ามันเกินเกณฑ์ไปก็คือมันจะอยู่ในช่วงตรงนี้ก็คือมันยังไม่เกิน TL แต่มันเกินค่า AL ก็คือ fail อยู่ในกรณีที่3ตรงนี้นะคะจากรูปนะคะไอ้นี้เป็นกรณีใช้การ์ดแบนเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างคำนวณ นะคะก็คือ TUR เนี่ยก็คือมันเกิน 4.6 อยู่แล้วแต่อันนี้ให้แค่เป็นตัวอย่างว่าการคำนวณเนาะก็คือตัวอย่างอันนี้ก็คือพบเชื้อ 8,000 ค่า U เนี่ย 0.5 ล็อกค่าเกณฑ์มาตรฐานก็คือไม่เกิน 10,000 ก็คือ4ล็อกเหมือนเดิมค่าที่วัดได้ 3.9 ล็อกค่า TUR เนี่ย
8ต่อ1ที่จริงถ้า8ต่อ1ถ้าตามเกณฑ์ของ SOP เราจะไปใช้ Zero Guard Band เนาะแต่นี่เป็นตัวอย่างคำนวณให้เห็นว่าถ้ากรณีเรามาใช้แบบเนี้ยว่ามันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องเนาะทีนี้คือ Guard Band ก็คือครั้งนี้ก็คือ 0.5 AL เท่ากับ TL ลบ W 4ลบ 0.5ครั้งนี้แสดงว่า AL ก็คือค่าที่เรายอมรับคือ 3.5 แต่ค่าที่วัดได้คือ 3.9 กรณีที่เราใช้การ์ดแบนตัวอย่างนี้ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานนะคะเพราะเกณฑ์ AL คือ 3.5 ที่เราวัดได้ 8,000 ก็คือ 3.9 นะคะอันนี้ก็เหมือนกันตัวอย่างก็คล้ายๆนี้เป็นตัวอย่างนมนะตัวอย่างนมที่เราเก็บจากแหล่งผลิตพบเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ย 8,000 CFUค่า U ขยายเนี่ยก็คือ 0.6 มาตรฐานกำหนดเนี่ยตัวอย่างสถานที่อะไรนะของนมที่สถานที่ผลิตไม่เกิน 10,000 ทีนี้เราอยากรู้ว่าตัวอย่างเนี้ยถ้าเราตัดสินเนี่ยมันสอดคล้องหรือไม่ก็คือถอดล็อกมาแล้ว TL ก็คือ4ล็อกแล้วก็ค่าที่วัดได้คือ 8,000 TUR ก็คือ 6.6 กาดแบนก็คือเราใช้ 0.6 ดังนั้น AL ที่เรากำหนดครั้งนี้ก็คือ 3.4 3.4 เป็นเกณฑ์ที่เรายอมรับถ้าเกินเนี้ยก็คือเราถือว่าไม่สอดคล้องดังนั้นตัวอย่างเนี้ยเราวัดได้มา 3.9 ล็อกซึ่งเกินค่า AL ที่เรากำหนดไว้ดังนั้นตัวอย่างนี้จึงไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนมเหมือนกันเก็บจากสถานที่จำหน่ายพบเชื้อ 49,000 CFU ค่า U ที่ของเราของห้องแลบก็คือ 0.5 ล็อกมาตรฐานของตัวอย่างเนี้ยกำหนดไว้ว่าไม่เกิน5.10 กำลัง4ก็คือไม่เกิน 50,000 นะคะทีนี้ค่า TL ก็คือพอเราถอดล็อก 50,000 ก็ประมาณ 4.7 ล็อกนะคะแล้วค่าที่วัดได้ 49,000 ได้เท่ากับ 4.69 ล็อก TUR แล้วก็ได้ 9.4 นะคะกาดแบนครั้งนี้ 0.5 AL ก็คือ 4.7 ลบ 0.5 เท่ากับ 4.2 ล็อกค่า AL ครั้งนี้ที่เรากำหนดก็คือไม่เกิน 4.2 ตัวอย่างที่เราวัดได้เนี่ยก็คือ 4.69 ล็อกนะคะดังนั้นตัวอย่างเนี้ยไม่สอดคล้องตามมาตรฐานอันนี้พิมพ์ผิดนะคะอันนี้ตัวอย่างเหมือนกันก็คือตรวจพบเชื้อรุนที่ 9,000 CFU ค่า U 0.3 เกณฑ์ไม่เกิน 10,000 ก็คือล็อก4การ์ดแบนก็คือ 0.3 นะคะ AL 3เรากำหนดแล้วได้ 3.7 เราวัดได้ 3.95 ตัวอย่างนี้ก็ถือว่าไม่สอดคล้องนะคะก็คือไปอยู่ในช่องที่เฟลต่อไปที่เราใช้ Global List นะคะกรณีที่ลูกค้าเขามีผลการทดสอบย้อนหลังก็คือมาส่งตัวอย่างเราแล้วก็รวมถึงว่ามีผลข้อมูลการตรวจโดยกรมวิทย์หรือว่าหน่วยงานที่ผ่าน ISO 17025มาตรวจเราก็คือเรากำหนดแล้วว่าอย่างน้อยต้องมีผลมาจำนวน10ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างก็คือในครั้งนี้เราตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์เนี่ย 9,000 CFU ค่า U ใหญ่ของเราก็คือ 0.5 ล็อกตัวมาตรฐานเนี่ยกำหนดไม่เกิน10กำลัง4ผู้รับบริการเนี่ยนำข้อมูลการตรวจที่ผ่านมาเนี่ย10ตัวอย่างพบว่าผ่านที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเข้ามาตรฐานตัวอย่างเราอยากทราบว่าตัวอย่างเนี้ยจะตัดสินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานหรือไม่เราก็เป็นคำนวณเป็นค่า EOPR ก่อนนะคะก็คือจากสูตรที่ว่าจำนวนที่ผ่านหารด้วยจำนวนตัวอย่างทั้งหมดคือเราหารไว้แล้วได้ 0.9 ก็คือคิดเป็น 90% เนาะแล้วก็ถือว่ามากกว่า 89%ซึ่งเราบอกว่าถ้ามากกว่า 89% เนี่ยค่า PFA จะน้อยกว่า 2% นะคะดังนั้นเราใช้สูตรนี้ก็คือ ค่า AL เนี่ยจะใช้สูตร square root TL กำลัง2บวก U ใหญ่กำลัง2นะคะดังนั้นเมื่อเราคิดแล้วก็คือของเราค่า TL เท่าไหร่ค่า TL 10กำลัง4ก็คือล็อก4ก็คือ4 4ก็16เนาะแล้วก็ค่า U 0.5 ยกกำลัง2ก็เท่ากับ 0.25 ในสแควร์รูทนี้บวกแล้วถอดสแควร์รูทแล้วได้เท่ากับล็อก4ดังนั้นครั้งนี้ก็คือ AL
ที่เรากำหนดก็คือล็อก4แล้วที่นี่เราดูผลการตรวจของเรา 9,000 ก็คือได้ 3.95 เนาะแสดงว่าตัวอย่างนี้ที่เขาส่งตรวจเนี่ยสอดคล้องตามมาตรฐานในกรณีที่เราใช้โคลโบลิสนะคะอันนี้ตัวอย่างที่2กรณีใช้โคลโบลิสอันนี้ก็คือเนื้อหาเนี่ยข้อมูลอันเดียวกันแต่ว่าตัวอย่างผลการที่เขาตรวจที่ผ่านมาเนี่ยเขาส่ง10ตัวอย่างแต่ว่าเขาผ่าน8ตัวอย่างนะคะอันนี้พิมพ์9ตัวอย่างลบไม่หมด8ตัวอย่างทีเนี้ยเขาก็คือตัวอย่างที่ผ่านหารด้วยตัวอย่างทั้งหมดก็คือ 0.8 แล้วก็คือคิดเป็น 80% น้อยซึ่งน้อยกว่า 89% ตามที่ค่ากำหนดดังนั้นเราก็ไปใช้สูตร double equation นะคะก็คือใช้สูตรกำหนดค่า AL เท่ากับ TL ลบ UM นะคะเมื่อ M เท่ากับ 1.4004 ลบ E ยกกำลัง 0.038 ลอน TUR ลบ 0.054 เราก็ใส่สูตรเลย TL เช็คล็อกมาแล้วก็4นะคะแล้วก็ลบ U ก็คือ 0.5 คูณ M คำนวณมาได้แล้วนะคะก็คือ0.655891ทีนี้4ลบ0.65กับ0.0คูณ0.05จะได้กับ0.327 9455 4ลบ0.327 9455จะเท่ากับ 3.6 ดังนั้น AL ที่เรากำหนดในครั้งนี้ที่ค่าการยอมรับก็คือ 3.67 ล็อกซึ่งมาเทียบกับค่าที่เราวัดได้ก็คือ 9,003.95 แสดงว่าตัวอย่างครั้งนี้เกินเกณฑ์มาตรฐานก็คือเราจะรายงานว่าตัวอย่างนี้ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานทีนี้ตัวอย่างถ้ากรณีที่เป็นเชิงคุณภาพถ้าเรากำหนดว่าตรวจพบไม่พบเนี่ยถ้าตรวจพบเชื้อเราก็รายงานเลยว่าไม่สอดคล้องตามมาตรฐานพร้อมระบุค่า LOD50 ของเชื้อแต่ละตัวไปด้วยกรณีตรวจไม่พบเราก็รายงานว่าสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดเราก็พร้อมระบุค่า LOD50 ซึ่งตัวอย่างการนำกฎการตัดสินใจไปใช้ทางจุลขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ซึ่งหากเวทีมีข้อสงสัยหรือว่าอยากแชร์ข้อมูล ก็กดไมค์พูดได้เลยค่ะเพิ่มอีกนิดนึงจากการที่ทดลองนำไปใช้นะคะเวลาเราถอดล็อกเนี่ยอยากให้ใช้อย่างน้อย2ตำแหน่งเนาะเพราะบางทีค่าพอมันใกล้เคียงกันบางทีพอเราปัดขึ้นปัดลงเนี่ยมันจะอย่างเช่นสมมติว่า 3.95 เกณฑ์ 3. สมมติเราปัดเป็น 3.9 เนี่ยทีนี้ปุ๊บถ้าเป็นตัวนั้นบางทีมันทำให้ปัดแล้วค่ามันเหวี่ยงสูงก็เลยคิดว่าถ้าจากที่พูดได้เคยลองคำนวณ นะใช้สรุปล็อกเนี่ยใช้อย่างน้อย2ตำแหน่งก็น่าจะดีกว่ามันจะละเอียดกว่าม ีข้อสงสัยก็สอบถามได้เลยนะคะหรือว่าแชร์หรือว่าเคยเจอว่ายังไงแล้วเนี้ยจะได้คุยกันค่ะเพราะว่าครั้งนี้วัตถุประสงค์ของทีมงานรวมทั้งประธานก็คือผอ.อ้อยก็อยากให้นำSOP ฉบับนี้ไป implement แล้วก็ใช้ได้จริงแล้วก็เราใช้ด้วยความมั่นใจว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะฟ้องร้องเราหรือว่าอะไรเนี่ยคือสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานหลักการทางวิชาการที่ถูกต้องเนี่ยเราก็สบายใจได้ซึ่งจากการที่พี่ลมบรรยายก็จะเห็นว่ามันก็เข้าใจง่ายแล้วก็มันไม่น่าจะยุ่งยากเกินไปเพราะเรานำมาย่อยที่พร้อมใช้งานถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยในการที่เนี้ยอาจจะมีผิดบ้างเล็กน้อยที่เราอาจจะต้องปรับประเด็นหรือว่าถ้าทางผู้ฟังเห็นว่าควรมีประเด็นอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมก็อยากให้เสนอนะคะเพราะว่าถือว่าในภาพรวมของกลุ่มเนี่ยมันจะได้ใช้แล้วก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันทีนี้ทางจุนอยากฟังความคิดเห็นเยอะๆเนาะเพราะว่าส่วนมากเราก็ไม่ค่อยเล่นเรื่องตัวเลขกันเท่าไหร่ค่ะขออนุญาตค่ะจำหลักค่ะค่ะพอเรียนเชิญค่ะค่ะเท่าที่ได้ฟังมาเนี่ยดีมากเลยค่ะมันเป็นการ implement จริง
เพราะว่าหลายอย่างที่เราทำเป็น SOP แล้วก็บอกให้อ่านเองมันก็ไม่เห็นภาพอะค่ะยิ่งมีตัวอย่างได้ยิ่งดีก็อยากจะรบกวนทุกท่านนะคะที่เข้าซูมอยู่เป็นแกนเข้าซูมที่เยอะที่สุดเลย228คนเนี่ยค่ะว่าได้นำไปใช้จริงๆและถ้าปีหน้าคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพของผอ.อรทัยเนี่ยค่ะได้เห็นข้อบกพร่องแล้วก็มาปรับปรุงนะคะเพราะว่าเกณฑ์ต่างๆค่ะเท่าที่ดูเนี่ยมันมีการปรับค่อนข้างสูงแล้วก็เราเป็นองค์กรที่ถือว่ามันเป็นยูนิตี้เดียวกันตรวจอาหารที่ภูเก็ตก็ต้องเท่ากับตรวจอาหารที่เชียงใหม่แบบนี้ค่ะถ้าสามารถสร้างความทำอะไรที่ไม่แตกต่างกันได้แล้วก็ตัวที่เป็นปัญหามากๆก็ยกขึ้นมาก็จะดีมากเลยค่ะขอบคุณวิทยากรคุณจำหลัดนะคะขอบคุณค่ะผอ.ที่จริงอยากได้ความคิดเห็นจากเวทีเยอะๆค่ะเพราะว่าเราอยากให้แบบว่าพอเป็นอะไรที่เป็นของกลุ่มเนี่ยคืออะไรที่แบบว่าติดขัดหรืออะไรเนี่ยมันจะได้ประเด็นเข้าสู่ปัญหาเพราะทีมงานผอ.รวมทั้งพี่โลมหรือว่าพี่แก้วเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญที่เข้มแข็งแล้วก็เรามีที่ปรึกษาอย่างเช่นพี่โอเนี่ยคือปรึกษาแบบไม่เป็นทางการแต่ว่าช่วยเราเต็มที่พี่ง้อเนี่ยก็ช่วยเราเต็มที่เนาะทีเนี้ยพอเรามีตรงเนี้ยถ้ามีประเด็นอะไรก็อยากให้แบบรีบมาเลยเพราะว่าเราอยากให้มันใช้งานได้จริงแล้วก็นำไปใช้เลยแล้วคือจริงเรากล้าประกาศตัวแล้วว่าเราจะใช้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องกลัวว่าบังคับให้เขาไม่เห็นไม่ติ๊กอะไรเนี้ยคือเราก็จะได้แบบใช้แบบสบายใจไม่ต้องไปกังวลว่าเอ้ยครัวทำไม่ถูกไม่ทำไม่ถูกต้องเนี้ยใช่ๆค่ะพี่ขอเสริมอีกนิดเดียวคือพี่เห็นด้วยกับจำหลัดค่อนข้างมากอ่ะพี่เชื่อนะว่าในการฟังหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านจุลด้านรังสีด้านอะไรจะมีคนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ไปคุยกันนอกรอบทีนี้ระบบที่มันจะเป็นภาพของกรมไปไม่ได้ท่านใดที่เห็นต่างต้องการให้ข้อเสนอแนะนะคะถ้าไม่ถามในเวทีก็รบกวนไปทีหลังค่ะก็อย่างของวันนี้ก็มีคนเม้นมาว่าถ้าใช้แบบนี้มันจะยุ่งก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่ายุ่งไงนะจำหลัดเชิญเวทีนะคะขอบคุณครับพอเล็กเนี่ยยิ่งคนเห็นว่ายุ่งเนี่ยคืออยากได้ความคิดเห็นตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันดูยุ่งยากจริงเราจะมาแบบประชุมกันว่ามันควรจะมีวิธีอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมคือแต่ว่าถ้าจากฟังที่พี่โลมบรรยายแต่ต้นเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสเต็ปตั้งแต่ที่มาที่ไปคือค่อนข้างละเอียดเนาะคือปุ๊บเนี่ยแต่นี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่ผู้ฟังเนี่ยเราก็อยากได้เสียงตอบรับจากผู้ฟังด้วยถ้าก็จากอันนี้ช่องแชทนะบอกว่ากรณีที่วิเคราะห์เชิงคุณภาพเนี่ยทางจุลเราก็คือใช้ค่านั้นได้เลยว่าโดยที่เรารายงานว่าถ้าพบเนี่ยสมมติว่ากำหนดห้ามพบแล้วเราตรวจพบเนี่ยเราก็รายงานเลยว่าไม่สอดคล้องแต่เราให้เราระบุ LOD 50ไปด้วยเพื่อประกอบตรงนั้นว่าค่าของเราเนี่ยศักยภาพของ6เป็นการดูศักยภาพของห้องแลบด้วยแต่เราสามารถรายงานได้เลยว่าถ้าพบเนี่ยถือว่าไม่สอดคล้องถ้าไม่พบถือว่าสอดคล้องกรณีทางเชิงคุณภาพนะคะเราถามวิทยากรในช่องแชทนะกรณีเชิงคุณภาพใช้ค่า LOD 50ได้ไหมค่ะเชิงคุณภาพใช้ค่า LOD 50ใช่ค่ะคือใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าเราแค่รายงานว่าถ้าพบไม่สอดคล้องแล้วพร้อมกับรายงานค่า LD 50ประกอบการรายงานเพื่อให้ดูว่าของเราเนี่ยระดับความเชื่อมั่นของเราเนี่ยความน่าเชื่อถือหรือว่าอะไรเนี่ยคือเขาเรียกว่าองค์ประกอบครบนะอันนี้พอจะตอบคำถามไหมคะค่ะพอดีมีอีกคำถามหนึ่งนะคะแต่น่าจะเป็นการถามในช่วงแรกนะคะพี่เขาถามมาว่า agreement ระหว่างลูกค้ากับศูนย์เนี่ยใครจะเป็นคนเซ็นผอ. แลบซุปหรือว่าใครนะคะที่จะไป sign agreement กับลูกค้านะคะอันนี้ก็อาจจะขอตอบว่าแล้วแต่ละหน่วยงานนะคะว่าจะแต่งตั้งใครให้ทำหน้าที่ในการsign agreement กับลูกค้านะคะแต่ว่าขอเป็นรายละอักษรซึ่งอาจจะมีมากกว่า1คนก็ได้นะคะถ้าผู้อำนวยการจะมอบหมายให้ใครมีหน้าที่
ในการลงนามเนี่ยอาจจะเป็นแลบซุปก็ได้ซึ่งก็ต้องมีหลายท่านใช่ไหมคะที่มีความเข้าใจนะคะหรือจะเป็นผู้อำนวยการทรายเองก็ได้ค่ะตอบคำถามนะคะคือเราโหลดได้แต่เราลืมเราไม่รู้เราไปกลุ่มไว้ที่ไหนเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยในการค้นหาไปรีพอร์ตงั้นถ้าไม่มีเดี๋ยวทางด้านจุนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยนอกรอบก็อาจจะแจ้งเราก็ยังอยู่ในนี้ก็ทำในช่องส่งในช่องแชทมานะคะค่ะถ้าอย่างนั้นลำดับต่อไปจะเป็น เรื่องตัวอย่างการใช้กฎการตัดสินผลการทดสอบสอบเทียบและการรายงานความสอดคล้องกับเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีนะคะโดยวิทยากรคือคุณละเวงนินมณีนะคะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายค่ะขอเชิญท่านวิทยากรค่ะเดี๋ยวรอแชร์สไลด์แป๊บนะคะค่ะเรียนท่านผู้บริหารสวัสดีเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้จะมาเป็นยกตัวอย่างการใช้กฎการตัดสินผลทดสอบและก็รายงานความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ด้านเคมีจะเป็นตัวอย่างทางด้านเครื่องสำอางและก็ด้านวัตถุอันตรายค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างของกรณีทดสอบเชิงคุณภาพนะคะก็คืออย่างแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่ลูกค้ามาส่งตัวอย่างแล้วก็หาอย่างเช่นหาตัวเอกลักษณ์ทางเคมีอะค่ะตัวเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในสารสำคัญที่บ่งในสมุนไพรอะค่ะก็คือตามเกณฑ์กำหนดอะก็คือต้องตรวจพบอย่างกรณีนี้ค่ะหาตรวจเอกลักษณ์สารสำคัญในฟ้าทลายโจรก็คือต้องพบสารสำคัญทั้ง2ชนิดแล้วก็รายงานความสอดคล้องก็คือกรณีนี้ก็คือสอดคล้องค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งกรณีที่เป็นสารห้ามใช้อะค่ะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยก็คือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะก็คือสารห้ามใช้3ชนิดนี้ก็คือห้ามผลิตในมีเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเกณฑ์กำหนดที่ประกาศกำหนดก็คือต้องไม่พบสารห้ามใช้ตัวนี้เนี้ยผลการทดสอบอะตรวจพบสารห้ามใช้ทั้ง3ชนิดการรายงานความสอดคล้องก็คือไม่สอดคล้องค่ะอย่างการกรณีเรื่องการทดสอบเชิงปริมาณอะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องก็จะมีผลทดสอบค่าความไม่แน่นอนขยายที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แล้วก็ดูค่า TUR ดูความสามารถของแลบแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือการเลือกกฎการตัดสินผลและก็รายงานความสอดคล้องค่ะก็คืออย่างการตัดสินความสอดคล้องโดยใช้ specific list เนี่ยก็คือเป็นแบบ binary ก็คือกรณีแรกเนี่ย zero guard band กรณีที่ TUR มากกว่าหรือเท่ากับ 4.6 ต่อ1แล้วกรณีที่2ก็คือเราจะใช้การ์ดแบนกรณีที่ TUR น้อยกว่า 4.6 ต่อ1ค่ะส่วนการคำนวณตรงนี้ก็คือเป็นแบบทางเดียวกับแบบที่เป็น2ทางคือมีทั้ง lower upper อันนี้ได้บรรยายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทีนี้ทางด้านเครื่องสำอางเนี่ยค่ะก็คือจะมีค่า tolerance limit ก็คือเกณฑ์กำหนดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือจะมีกำหนดไว้ว่าโดยปกติแล้วก็คือเกณฑ์กำหนดที่เกณฑ์ค่าคาดเคลื่อนของผลิตภัณฑ์นะที่มีสารสำคัญนะคือไม่น้อยกว่าร้อยละ15หรือค่ามากนะคะต้องไม่เกินร้อยละ18ค่ะอย่างกรณีนี้ค่ะเรายกตัวอย่างอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเนี่ยถ้าฉลากระบุสารสำคัญเป็นเบนโซควินอน 3% weight by weight อ่ะแล้วเรามากำหนดเป็นช่วงก็คือ3% บวก18ลบ15ช่วงของเกณฑ์ยอมรับของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะอยู่ในช่วง 2.55 ถึง 3.54% weight by weight ค่ะ
ทีนี้มาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด A เนี่ยฉลากระบุสารสำคัญเป็นโซควินอน3หน่วยเป็น 3% weight by weight ค่ะแล้วก็ผลการทดสอบเราเนี่ยเรารายงานผลทดสอบให้ลูกค้าเนี่ยเราพบเป็นโซควินอน3เนี่ยเท่ากับ 3.3% weight by weight ทีนี้เราจะนำจากเกณฑ์ค่าคาดเคลื่อนเมื่อกี้ค่ะมาคำนวณเป็นช่วง TI ก็คือTolerance interval อะค่ะจาก 3% บวก 18 ลบ 15 เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 2.55 ถึง 3.54 แล้วค่าความไม่แน่นอนคิดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เนี่ยคำนวณได้ 0.16% weight by weight จากนั้นก็มาคำนวณค่า TUR ก็คือนำค่า upper limit ก็ 3.54 ลบด้วยค่า lower limit ก็คือ 2.55แล้วหารด้วยค่าความไม่แน่นอนค่ะก็หารด้วย 0.16 ก็จะออกมาเป็นค่า TUR ก็คือ 6.2 ซึ่งมากกว่า 4.6 ต่อ1กรณีนี้ก็คือเราจะใช้ซีโร่การ์ดแบนค่ะก็คือไม่ต้องใช้การ์ดแบนมาคิดกรณีนี้ค่ะดังนั้นผลการทดสอบของเราค่ะรายงานผลว่าพบตัวเบนโซควินอน3เนี่ย 3.3% weight by weightซึ่งจะอยู่ในช่วงค่า AL ถ้าดูจากรูปนะคะก็คืออยู่ในช่วงค่า AL ทั้งค่าต่ำและค่าสูงก็คือรายงานความสอดคล้องก็คือสอดคล้องค่ะตัวอย่างต่อไปก็คืออันนี้จะเป็นเคสสมมุตินะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเช่นเดียวกันก็คือระบุสารสำคัญเป็นโฮโมซาเลต 3% weight by weightก็คือถ้าเปอร์เซ็นต์ละเดียวกันเนี่ยช่วงค่า TI ก็อยู่ช่วงเดียวกันผลทดสอบเนี่ยพบสารโฮโมซาเลต 3.35% weight by weight คำนวณค่าความไม่แน่นอนตรงนี้ค่า U ใหญ่เนี่ยได้ 0.23% weight by weight จากนั้นแล้วก็คำนวณค่า TUR ก็คือคิดค่า TUR ก็คือได้ออกมาจากค่าลักษณะเดียวกันก็คือค่าสูงก็คือ 3.54ลบด้วย 2.55 ก็คือค่า TL ระดับต่ำเนี่ยค่ะหารด้วยค่า U ก็คือ 0.23 ผลออกมาก็คือได้ 4.3 ซึ่งน้อยกว่า 4.6 ต่อ1ค่ะกรณีนี้ก็คือต้องใช้การ์ดแบนโดยที่ตัวค่า W เท่ากับ U ค่ะทีนี้มาดูผลทดสอบของเราอ๋อก่อนต้องดูค่ากำหนดค่า AL ก่อนค่ะค่า AL ก็คือTL ลบตัว W ค่ะก็คือนำค่า 3.54 เนี่ยลบด้วยค่าความไม่แน่นอน 0.23 ก็จะได้ค่า AL ได้ 3.31% ค่ะส่วนอีกทางหนึ่งทางด้านค่าเกณฑ์ทางค่าต่ำก็คือตัว 2.55 ต้องบวกด้วยค่า W ก็คือค่าความไม่แน่นอนนะคะก็คือบวกด้วย 0.23 ก็จะอยู่ในช่วงอยู่เป็น 2.78 เมื่อผลทดสอบของเราได้ 3.35% weight by weight เนี่ยก็คือจะเกินค่า AL ค่ะซึ่งกรณีนี้ก็คือรายงานความสอดคล้องว่าไม่สอดคล้องค่ะตัวอย่างต่อไปมาดูพวกผลิตภัณฑ์ยาสีฟันบ้างกรณีที่อันนี้ก็คือฉลากระบุสารสำคัญฟลูออไรด์ 1,100 ไมโครกรัมเปอร์กรัมหรือ ppm นะคะแล้วกำหนดค่า TI ก็คือตัวนี้กฎหมายน่ะกำหนดว่าฟลูออไรด์เนี่ยต้องไม่เกิน 1,500 ไมโครกรัมต่อกรัมแล้วเราต้องใช้อีกเกณฑ์หนึ่งก็คือเกณฑ์บวก18ลบ15ด้วยค่ะซึ่งกรณีที่ค่าสูงอ่ะก็คือใช้เกณฑ์ไม่เกิน 1,500 ส่วนค่าต่ำอ่ะก็คือใช้ที่เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าตามที่ฉลากระบุน่ะต้องไม่ต่ำกว่าไป 15% ด้วยเมื่อพอมาคิดค่า TI ค่ะก็คือจากที่ระบุ 1,100 เนี่ยค่าต่ำลงไปลบ15ก็คือ 1,100 คูณ15หาร100ก็จะได้935ส่วนค่า TI ค่าสูงก็คือนำค่า 1,100 เนี่ยบวกเข้าไปอีก 18% ก็คือจะได้ 1,298 ไมโครกรัมเปอร์กรัมหลังจากนั้นก็คือแล็บก็คือมีค่าความไม่แน่นอนของมีผลทดสอบรายงานออกมาเป็น1,090ไมโครกรัมเปอร์กรัมและมีค่าความไม่แน่นอน
ได้ 91.0 ไมโครกรัมเปอร์กรัมจากนั้นมาคำนวณค่า TUR เหมือนกันก็คือคำนวณออกมาแล้วกรณีนี้ได้ค่า TUR 4.0 ต่อ1ก็คือน้อยกว่า 4.6 ต่อ1ก็คือต้องใช้การ์ดแบนแสดงว่าฝีมือแลบเนี่ยก็คือค่าอันเซอร์ตัวนี้เยอะก็คือเป็นฝีมือของแลบแล้วล่ะทีนี้มาคำนวณค่า ALสังเกตค่า AL จะเป็นค่าที่แคบกว่า TL เสมอนะคะก็คือค่า AL ก็คือนำค่าตัว TL 1298เนี่ยลบด้วยค่า U ค่ะก็คือลบด้วย91ก็จะได้ค่า AL 1207ไมโครกรัมเปอร์กรัมส่วนอีกด้านหนึ่งทางก็คือเป็นนำค่า TL 935ต้องบวกด้วยค่า U ค่ะ U ก็คือ91ก็จะได้ค่าออกเป็น1026ไมโครกรัมเปอร์กรัมนะคะทีนี้ผลทดสอบของเราอ่ะเราได้1090ไมโครกรัมเปอร์กรัมก็คือจะอยู่ในค่าช่วงค่า AL กรณีนี้ก็คือรายงานว่ามีความสอดคล้องค่ะตัวอย่างที่4อันนี้ก็ยกตัวอย่างยาสีฟันเหมือนกันก็คือจะให้เห็นว่าทั้งค่าที่สอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องนะคะทีนี้มาดูกรณีนี้บ้างกรณีฟลูออไรด์ระบุสารสำคัญก็คือเหมือนเดิม 1,100 ไมโครกรัมเปอร์กรัมคำนวณค่า TI ออกมาผลการทดสอบกรณีเรารายงานผลได้แลบวิเคราะห์ได้ไม่ตรงนี้ก็คือแล้วแต่เป็นตัวอย่างคนละล็อตกันอย่างนี้ค่ะก็คือฉลากระบุ 1,100 แลบรายงานผลทดสอบเนี่ยได้ 941.5 ไมโครกรัมเปอร์กรัมแล้วยิ่งไปกว่านั้นที่เราสมมุติมาเนี่ยได้ค่า U น่ะสูงด้วยกรณีเนี่ยสูงเกิน 10% ไปค่ะได้ค่า U 102.0 ไมโครกรัมเปอร์กรัมเมื่อนำมาคิดค่า TUR ค่ะก็คือนำค่า1298ลบด้วย935หารด้วยค่า Uจะได้ออกมา 3.6 ซึ่งก็คือกรณีนี้ก็ต้องใช้การ์ดแบนค่ะซึ่งพอมาลักษณะเดียวกันมาคิดค่า AL ทั้งค่าต่ำและค่าสูงเนี่ยพอรายงานผลทดสอบออกมาเป็น 941.5 ไมโครกรัมเปอร์กรัมเนี่ยจะอยู่เกินค่า AL 1037อะค่ะก็คือต่ำกว่าไปเนี่ยก็คือรายงานผลว่าไม่สอดคล้องนะคะทีนี้มาดูทางด้านวัตถุอันตรายบ้างส่วนวัตถุอันตรายเนี่ยจะมีเกณฑ์กำหนดของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเช่นเดียวกันก็คือจะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะก็จะมีกำหนดของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไว้ดังนี้นะคะกรณีที่เป็นเทคนิคอลเกรดอะค่ะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนอะจะระบุปริมาณสารสำคัญเป็นค่าต่ำสุดเนี่ยจะต้องมีปริมาณสารสำคัญไม่ต่ำกว่าที่ระบุกรณีที่2ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดกลิ่นในสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะก็คือให้มีปริมาณคลอรีนซึ่งระบุปริมาณสารสำคัญเป็นค่าต่ำสุดเนี่ยจะต้องมีปริมาณสารสำคัญไม่ต่ำกว่าที่ระบุคือถ้าต่ำมากๆมันก็จะไม่สามารถฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนอีกกรณีที่3เนี่ยเป็นวัตถุอันตรายอื่นๆจะใช้เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามตารางดังนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ตัวอย่างที่แลบวิเคราะห์นะจะอยู่ในกรณีวัตถุอันตรายอื่นๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะก็คือจะไม่เหมือนเครื่องสำอางอ่ะหลักๆก็จะมีเกณฑ์เดียวคือบวก18ลบ15แต่ด้านวัตถุอันตรายอะค่ะเขาจะแบ่งเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามปริมาณสารสำคัญในวัตถุอันตรายค่ะยกตัวอย่างกรณีที่ดูจากถ้าฉลากระบุเป็นน้อยกว่า 2.5% weight by weight อย่างเงี้ยค่ะเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนน่ะจะบวกลบให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินบวกลบ 15% กรณีที่เป็นของเหลวและครีมถ้าเป็นของแข็งก็คือจะบวกลบให้ไม่เกิน 25% ซึ่งของแข็งเรื่องการความเป็นเนื้อเดียวหรืออะไรมันก็จะหมายถึงว่าโอกาสเออร์เลอร์จะน้อยกว่าของเหลวเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนก็จะสูงกว่าค่ะส่วนถ้าเปอร์เซ็นต์ที่ยกตัวอย่างเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 10% ถึง 25% อย่างเงี้ยค่ะเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนก็คือจะไม่เกินบวกลบ 6% ต
ไปจนถึงกรณีที่ครอบคลุมไว้ก็คือถ้าเป็นพวกเทคนิคเกรดหรือว่าที่เขาผลิตได้ในความเข้มข้นสูงๆที่เป็นวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะมากกว่า 50% เนี่ยเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนก็คือจะไม่เกินบวกลบ 2.5 กรัมต่อ100กรัมหรือเรียกว่าบวกลบ 2.5 หน่วยอะค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างกันนะคะค่ะอย่างตัวทางด้านกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงของเหลวเนี่ยอย่างฉลากระบุสารสำคัญเป็นเปอร์เมทิน 0.1% เวทบายเวทนะคะแต่ช่วงของเกณฑ์กำหนดของผลิตภัณฑ์อ่ะ 0.1% ก็คือเป็นของเหลวก็คือบวกลบได้ 15% 0.1 บวกลบ 15 ตรงนี้ก็คือจะเขียนเป็นช่วงออกมาก็จะอยู่ในช่วง 0.085 ถึง 0.115% weight by weight ค่ะเช่นเดียวกันกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงค่ะฉลากระบุสารสำคัญเป็นดีด 8% weight by weight เนี่ยค่ะพอมาเขียนเป็นช่วงเกณฑ์ยอมรับตรงนี้ก็คือ8% บวกลบ10อ่ะก็จะอยู่ในช่วง 7.20 ถึง 8.80% weight by weight ค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างทางด้านวัตถุอันตรายกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงชนิดเทคนิคอลเกรดเนี่ยฉลากระบุเป็นเดลต้าเมทินอันนี้กรณีเกณฑ์เป็นทางเดียวนะคะก็คือมินิมัม 90% weight by weight เนี่ยมินิมัมก็คือเขาห้ามต่ำกว่า90ค่า TI ก็จะอยู่ในช่วง90ถึง100และผลทดสอบของเราเนี่ยเราตรวจพบเดลต้าเมทิน 91.5% weight by weight แล้วก็คำนวณค่าความไม่แน่นอนเนี่ยได้ 2.72% weight by weight เมื่อคำนวณค่า TUR ก็คือค่า100ลบ90แล้วก็หารด้วยค่าความไม่แน่นอนเนี่ยจะได้ออกมา 3.7ซึ่งน้อยกว่า 4.6 ต่อ1กรณีนี้ก็คือต้องใช้การ์ดแบนด้วยค่ะค่าการ์ดแบนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ใช้เกณฑ์ lower limit ค่ะก็คือเพราะว่าเขากำหนดว่าต้องไม่ต่ำกว่า90ค่ะซึ่ง TL เท่ากับ90พอมาคิดค่า AL เนี่ยค่า AL เนี่ยก็คือต้องเป็น TL บวกด้วยค่า U เข้าไปค่ะก็เป็น90บวกด้วย 2.72 ก็จะเป็น92.72% weight by weight ค่ะทีนี้พอรายงานผลทดสอบของเราพบตัวเดลต้าเมทิน 91.5 ซึ่ง 91.5 เนี่ยก็คือจะต่ำกว่าค่า AL อะค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือจะไม่สอดคล้องค่ะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสเปรย์อัดก๊าซนะคะก็คือระบุสารสำคัญเป็นตัวเปอร์เมทิน 0.1% weight by weight เมื่อกรณี 0.1% weight by weight ก็คือบวกคำนวณเป็นค่า TI ก็คือเป็นช่วงเกณฑ์ยอมรับก็คือได้ 0.085 ถึง 0.115% weight by weight นะคะและผลทดสอบของเราเนี่ยเราตรวจพบเปอร์เมทิน0.105% weight by weight ค่าความไม่แน่นอนหาได้ 0.0052% weight by weight เนี่ยค่ะแล้วก็คิดค่า TUR ออกมาก็คือเป็นอันนี้เป็นเกณฑ์2ทางเป็น binary ทั้งค่า upper แล้วก็ lower ก็นำมาลบกัน 0.115 ลบด้วย 0.085 แล้วก็หารด้วยค่าความไม่แน่นอน 0.0052 ตรงนี้จะได้ออกมาเป็น 5.8ซึ่ง 5.8 เนี่ยก็คือจะสูงกว่า 4.6 ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นไม่ต้องใช้การ์ดแบนก็คือซีโร่การ์ดแบนตัวใช้ค่า AL เนี่ยก็เท่ากับ TL เลยค่ะซึ่งรายงานผลทดสอบของเราเนี่ยเราตรวจพบตัวเปอร์เมทินเนี่ย 0.105% weight by weight ซึ่งจะอยู่ในช่วงค่า AL ก็คือไม่เกิน 0.115% weight by weightก็คือสอดคล้องนะคะกรณีนี้ส่วนกรณีที่ global risk เนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นตอนแรกยกตัวอย่างก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันกับตามที่คุณลมสลายได้บรรยายไปแล้วตรงนี้ค่ะก็เลยไม่ได้นำเสนอเพิ่มกรณีนี้ลักษณะเดียวกันนะคะส่วนก็คือทางก็คือก็ยกตัวอย่างประมาณนี้นะคะถ้ามีคำถามหรืออะไรตรงนี้ก็คือสามารถถามคำถามหรือแลกเปลี่ยนได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะ
พอดีในช่องแชทนะคะมีถามมาบอกว่าพอจะยกตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์ค่า pH นะคะความเป็นกรดเบสด้วยไหมนะคะอันนี้พอดีในทีมตอนนี้เนี่ยก็มาจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำในเรื่องของ pH กำลังหาอยู่หรือว่าทางบ้านมีใครพอที่จะแอพพลายที่ได้เล่าให้พวกเราฟังไปแล้วเนี่ยจะแลกเปลี่ยนไหมคะสำหรับท่านที่ทำ pH ค่ะจะลองแลกเปลี่ยนไหมคะเรื่องของ uncertainty pH ค่ะปกตินะคะ uncertainty ของ pH เนี่ยก็จะน่าจะเป็นทั้ง type A แล้วก็ type B ใช่ไหมคะหลักๆเท่าที่นึกได้ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องผลการสอบเทียบค่า pH meter เนาะน่าจะเป็นเรื่องของ accuracy precision ใช่ไหมคะน้องเข็มจะช่วยตรงนี้ไหมคะมีไหมคะปกติมีการประมาณค่า uncertainty pH ไหมคะปกติค่า uncertainty ของตัว pH อะค่ะก็จะมาจากตัว pH meter เพราะว่าเวลาเราวัด pH ก็คือมันจะใช้เครื่องมืออย่างเดียวเลยคือ pH meter ซึ่ง pH meter uncertainty ก็จะมาจากผลการสอบเทียบอะค่ะค่ะงั้นขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะคะเมื่อถ้าผู้ถามบอกว่าค่า pH ปกติยกตัวอย่างเช่นของน้ำเนี่ย 6.5 ถึง 8.5 ถูกไหมคะทีเนี้ยเราก็ไปดูค่า TUR ของเราก่อน TUR ก็คือในกรณีที่มันเป็น interval เราก็ใช้ upper ก็คือ 8.5 ถูกไหมคะลบ low ก็คือ 6.5 ทีเนี้ยพอหารด้วย U ใหญ่ใช่ไหม U expand เมื่อกี้เราก็ใส่ไปเลยค่า U เราเท่าไหร่นะคือค่าอันเซอร์ถ้าเรามีตรงเนี้ยทีเนี้ยถ้าเราจะได้เป็นค่า TUR ถูกไหมคะถ้า TUR ของเราเนี่ยมันมากกว่า 4.6 เราก็ไปใช้การ์ดแบน0การ์ดแบนแต่ว่าถ้าของเราน้อยกว่า 4.6 เมื่อไหร่เราไปใช้การ์ดแบนพอการ์ดแบนทีเนี้ยเราก็ใช้สูตรคำนวณค่า AL เนี่ยตามสูตรได้เลยทีเนี้ยเราจะมีช่วงค่าก็คือมันจะอยู่ช่วงอย่างในสไลด์ใช่ไหมยกตัวอย่างว่า upper ข้างล่างเป็น lower ถ้าเป็น interval เนี่ยค่า AL มันจะอยู่ใต้ lower ใต้ upper limit กับบน lower limit ถูกไหมคะแล้วถ้าค่า AL ที่เรากำหนดช่วงได้สมมติว่าเราได้7.0 ถึง8แสดงว่าถ้าเราวัดได้ครั้งนี้เกินอะไรนะเกินช่วงนี้ออกนอกช่วงนี้แสดงว่าตัวอย่างเนี้ยไม่สอดคล้องแต่ว่าถ้าเราวัดได้ในช่วงที่ 7.0 ถึง 8.0 เนี่ยถือว่าสอดคล้องเนื่องจากเราไม่มีสไลด์นะก็คือถือว่าเราใช้หลักการมาประยุกต์ตรงเนี้ยโดยใช้สูตรตรงเนี้ยแต่ว่าสูตรที่ TUR เราต้อง upper ลบlower นะก็คือค่าเกณฑ์ตรงเนี้ยที่ upper limit ก็คือค่า TL ด้านบนลบค่า TL ด้านล่างเนื่องจากเป็นช่วงถูกไหมคะแล้วก็หารด้วยU เราจะได้ค่าเป็น TUR มาพอได้ค่า TUR มาแล้วก็ไปเข้าไครเทียเลยว่าจะใช้0การ์ดแบนหรือว่าจะใช้การ์ดแบนใช่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือแล็บนะคือฝีมือแล็บอะอันนี้พอจะเข้าใจไหมคะฟีดแบ็กมานิดนึงเพราะว่าอยากให้สื่อสารแล้วก็เข้าใจตรงกันนะคะค่ะถ้างั้นเราขอถัดไปเลยนะคะเป็นตัวอย่างการใช้กฎการตัดสินผลการทดสอบสอบเทียบและการรายงานความสอดคล้องกับเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ด้านเคมีนะคะโดยคุณจิรานุชแจ่มทวีกุลนะคะเภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักยาและวัตถุเสพติดนะคะเชิญท่านวิทยากรค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านคณะที่จะทำ SOP นะคะของกรมนะคะให้เราเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะในการเอาไปใช้ประโยชน์หรือเพื่อแบบแปลงหรือว่าเพื่อให้ปรับให้สอดคล้องกับงานแต่ละหน่วยงานที่จะทำขึ้นนะคะทีนี้เราจะพูดแนวสั้นๆเพราะว่าแต่ถ้าท่านแต่ละวิทยากรโดยเฉพาะท่านวิทยากรสมศักดิ์สลายเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องของสูตรต่างๆค่อนข้างจะละเอียดแล้วแล้วก็ยังมีวิทยากรอีก2ท่านก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องตัวอย่างแล้วซึ่งจริงๆตัวอย่างของยานก็จะสอดคล้องไปกับท่านวิทยากรทั้ง2คนเพียงว่าเราจะมาแชร์บางเรื่องเท่านั้นเองในเรื่องของยานะคะซึ่งสำนักยาเนี่ยจริงๆแล้วมี SOP เกิดขึ้นนะคะเป็น SOP เรื่องการทบทวนคำขอการตรวจวิเคราะห์ทีนี้จากนั้นเนี่ยในช่องทางต่างก็จะมีเรื่องของการให้ข้อคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแบบไหนต้องการให้มีกฎการตัดสินใจหรือไม่นะคะในการตรวจสอบประกอบผลการรายงานผลแล้วก็หรือไม่กรณีที่ลูกค้าเนี่ยต้องการนะคะ
แต่ปกติแล้วลูกค้ามักจะทางด้านยาเนี่ยลูกค้ามาต้องการตามมาตรฐานตามกฎหมายหรือไม่ก็เติมตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็จะมุ่งเน้นบอกลูกค้าไว้ว่าเราจะใช้วิธีมาตรฐานที่เป็นฉบับปัจจุบันที่สุดนะคะส่วนปกติแล้วเนี่ยสยศจริงๆแล้วเนี่ยมีการกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจโดยการใช้เกณฑ์ตามกฎหมายหรือแม้ก็เกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพวก USP BP ต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเอกสารของการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ผูกมัดด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทยาเนี่ยก็จะไปขึ้นกับอย.ก็จะต้องใช้กับเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลที่จะไปขอขึ้นมาตรฐานอยู่แล้วดังนี้เนี่ยเกณฑ์การตัดสินของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2อ่ะคือทางสำนักยาเองเนี่ยนะคะมีการรายงานผลการสอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของผลิตภัณฑ์นะโดยเราใช้เป็นลักษณะของซีโร่กากแบนนะคะโดยแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะคะคือในกรณีทั่วไปเลยหรือว่าในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ร้องขอที่จะระบุเกณฑ์การตัดสินใจสยศเนี่ยจะทำการรายงานผลการตัดสินผลลงไปนะคะโดยไม่พิจารณาค่าของ uncertainty นะคะคือไม่เอาค่า uncertainty มานับรวมเพียงแต่ว่าเราทำ uncertainty เก็บไว้เมื่อมีลูกค้าเนี่ยมีกรณีที่สองคือลูกค้าเนี่ยมีการร้องขอให้มีการระบุเรื่องของเกณฑ์การตัดสินใจลงไปในผลการรายงานผลเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราก็จะถึงจะนำเอาค่าเซนติมาพิจารณาในการให้คำว่าสอดคล้องคือณปัจจุบันยังเป็นฐานหรือก็มันหรือว่าเข้ามาฐานตรงมาฐานอยู่แต่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงแล้วให้มาสอดคล้องกับ SOP ของกรมนะคะคือสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานนะคะในกรณีถัดไปนะคะทีนี้เรื่องของก็จะเหมือนกันนะคะคือทางเราเนี่ยจะมีลักษณะของทางด้านยามันจะมี upper กับ lower limit นะคะเช่นเกณฑ์กับเตือนสีว่ายาของเราจะเป็น90 110อะไรประมาณนี้ครับมี upper กับ lower เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราทางสำนักยาก็แบ่งเป็น4เกณฑ์ค่ะโดยการเราเชือกใช้ที่เรียกกันว่าเป็นแบบลักษณะของเป็นเกณฑ์กับเตือนสีที่เป็นแบบ simple สุดเลยแล้วก็เต็มตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยเราก็ขีดเส้นตัวที่เราไม่ใช้ซีโร่เราไม่ใช้การ์ดแบนเลยค่ะเราการ์ดแบน W เท่ากับ0ไปเลยนะคะซึ่งเราจะมีด้วยกัน4กรณีตามสอดคล้องไปกับ SOP นะคะก็คืออันเกณฑ์กรณีที่1กับกรณีที่4เนี่ยอยู่นอกเหนือเกณฑ์พอนอกเหนือเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยในผลการรายงานที่เป็นเราจะต้องมีบวกค่าอันเซอร์แล้วถ้ามันไม่เกินก็จะถือว่ามันผ่านเกณฑ์นะคะส่วนในกรณีที่4เนี่ยเอาผลการทดลองทดสอบมานะคะซึ่งมันเกินเกณฑ์นะคะจะสรุปไปเลยว่ามันตกคือไม่สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานนะคะส่วนในกรณีที่2เนี่ยคือเลือกจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะที่กึ่มๆคาบเกี่ยวกันอยู่นะคะโดยผลของมันเนี่ยผลการทดสอบจริงๆอาจจะไม่เกินแต่ว่าพอบวกกับค่า uncertainty แล้วคือ expand uncertainty ปุ๊บมันเกินขึ้นมาทางเราก็จะพิจารณาเรื่องของการตัดสินผลโดยการใช้TUR เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้พอ TUR เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งทางวิทยากรบอกว่ามากเท่าไหร่มากกว่า 4.6 ได้ยิ่งดีแต่ทางเราก็จะกำหนดว่าคนจะอยู่ช่วงประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 4.6ซึ่งก็พองให้เห็นแล้วว่าค่าเกณฑ์การยอมรับที่จะรับผลที่เป็น false acceptance เนี่ยจะอยู่ต้องน้อยกว่า 2% แน่นอนพออยู่ในเกณฑ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะตีความไว้ว่ารายงานผลการรายงานผลในหัวข้อนั้นๆเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือเรียกว่าสอดคล้องไปกับเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองนะคะแล้วในกรณีต่อมาคือว่าถ้าเกิดว่าค่า TUR ของเราเนี่ยมันน้อยกว่า 4.6 นั่นก็แสดงว่าค่า uncertainty ของเราน่าจะค่อนข้างจะโตละพอโตแล้วเนี่ยค่าเขาเรียกว่าอะไร possibility for exception เนี่ยมันมากกว่า2โอกาสเสี่ยงที่เราจะผลมันจะไม่ดีเนี่ยก็มีสูงดังนั้นเนี่ยเราก็จะถ้าอยู่ในเกณฑ์แบบนี้เราก็จะถือว่ามันคือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะส่วนในกรณีที่3เนี่ยเราก็จะแบ่งไว้คือเรื่องของผลการทดสอบที่มันเกินเกณฑ์แต่ว่าพอมันเกินก็จริงแต่ว่ามีการลบค่า uncertainty ออกไปพอลบค่า uncertainty ออกไปเนี่ยมันก็เนี่ยค่ะอะไรค่ะแต่ก็พบว่าค่า U เนี่ยอ๋ออันนี้มันยังไง on control C ใช่ไหมคะพี่ตอนนี้มันหายไปค่ะพี่แชร์ตุ่มเหลืองสีเขียวนี่ฮะอ๋อของพี่ออกจากซูมไปเลยใช่ๆเหมือน connection อันตุ่มค่ะต้องพูดโดยที่ไม่มีซูมใหม่เราจะคอนเนคใหม่โอเคค่ะให้นะคะคือผลสมมติว่าในเคสกรณีที่3เนี่ยนะคะผลของการทดสอบเรานั้นเกินเกณฑ์
พอเกินเกณฑ์เสร็จเนี่ยเราก็จะต้องเอาค่าการพิจารณาอันเซอร์เทนตี้มาเกี่ยวข้องทีนี้พอเราลบค่าอันเซอร์เทนตี้แล้วเนี่ยมันพบว่า expand uncertainty แล้วมันไม่เกินเกณฑ์นะคะเราก็จะถือว่าแต่ถึงยังไงเนี่ยเราก็จะตีความมันว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เพื่อลดการเสี่ยงของผู้บริโภคยานั้นๆเพราะนั้นเราก็เลยตีความว่าถ้ามันบวกกันก็จริงแต่ไม่เกินนะแต่ผลการวิเคราะห์มันเกินอยู่เราก็จะตีความมาเลยว่าตัวอย่างนั้นอ่ะมันไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานไปเลยเพื่อปกป้องผู้บริโภคอีกทีนึงค่ะเพราะว่าอาจจะเพราะว่ามันบริโภคเข้าไปมันก็เลยจะเป็นลักษณะนี้ในเคสกรณีที่3นะคะแต่ทีนี้เรื่องของ TUR ก็จะเหมือนกับท่านวิทยากรท่านได้พูดมานะคะทางเราก็คือเอา upper specification limit ไปลบกับ lower specification limit แล้วก็หารกับ 2U เล็กหรือว่าหาร U ใหญ่ไปเลยก็ได้คือ expand uncertainty นะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าเรื่องของกรณีอย่างอื่นๆเนี่ยท่านวิทยากรท่านอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องของตัวเลขไว้แล้วอันนี้เป็นแค่การแชร์ประสบการณ์ว่าทางสำนักยาเสพติดในเรื่องของการวิเคราะห์ด้านยาแล้วนำเอา decision rule มาใช้ในเกณฑ์การตัดสินใจทำอย่างไรก็คือก็โดยสรุปแล้วก็คือเราเลือกทำที่ลักษณะที่เป็นลิมิตทางกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ใช้บาดแบนเลยแล้วก็พบปกติแล้วเรามีการยืนยันผลสังว่าเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าเราจะเคลียร์เซฟตัวเองได้อย่างไรมันมีขั้นตอนเรื่องของการทำซ้ำการทำ NC การทำ OS เพิ่มเติมเข้ามาซัพพอร์ตข้อมูลแล้วมันก็จะทำให้นักวิเคราะห์อย่างเราค่อนข้างจะมีความมั่นใจเพียงแต่ว่าไอ้เกณฑ์พวกที่ตัดสินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามคือเนื่องจากว่าบริบทของ decision rule ในด้านยามันอาจจะในมุมมองของดิฉันนะคะจะมีได้สองอันด้วยกันคือด้านวิเคราะห์กับด้านผู้ผลิตมันจะมี release spec เกิดขึ้นกับ acceptance specific limit อีกทีหนึ่งทีนี้ลักษณะของการปล่อย release ยาออกมาเนี่ยเขาก็จะปล่อยในช่วงเชิงที่เป็นค่อนข้างแคบแต่เกณฑ์การตัดสินอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะใช้ decision rule เนี่ยในการตัดสินเพราะว่าเขาจะต้องมีการยอมรับว่าจะ reject ยาตัวนั้นหรือว่าจะปล่อยผ่านแม้ว่ามันจะมีค่าเจ้า PFA เนี่ยมันน้อยกว่า2แต่ก็มีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์เขาจะตกแต่ว่าเขาก็จะเลือกเกณฑ์การตัดสินของเขาเองว่าเขาเนี่ยจะปล่อยผลิตภัณฑ์นั้นออกมาไหมครับเพราะว่ายอมรับความเสี่ยงอยู่ประมาณ 2% ก็ถ้ายอมรับก็ผ่านออกไปค่ะขอบคุณนะคะครับดีค่ะค่ะมีผู้เข้าประชุมมีข้อคำถามไหมคะมีข้อคำถามนะคะการรายงานผลการตรวจยาเสพติดในของกลางหรือปัสสาวะมีตัวอย่างการใช้เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบหรือเปล่าครับณวันนี้ต้องยอมรับว่าจริงๆไม่ได้เตรียมตัวในส่วนนี้มาให้แต่ว่าถ้าทุกท่านที่มีประสบการณ์หรือการแชร์คือว่าไม่ต้องข้อคำถามดีกว่าใส่ไว้ในแชทนะคะทางนี้จะรวบรวมมาแล้วก็จะส่งให้กับท่านวิทยากรที่เป็นผู้ประสานงานที่นี่นะคะเพราะทุกอย่างที่คิดว่าทุกอย่างที่วันนี้ก็ทำทุกท่านก็มีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราก็จะเอาไอ้พวกประโยชน์พวกนี้มาใส่รวมกันแล้วทำเป็นจดเอกสารแล้วมีการแชร์ให้ทุกท่านได้มีการตอบแล้วก็มีเขาเรียกว่า Q&A นะคะคิดว่าน่าจะดีสำหรับคณะทำงานด้วยแล้วก็สำหรับสำนักยาหรือต่างๆด้วยก็จะได้ผลประโยชน์จากการทำประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านวิทยากรนะคะถ้าอย่างนั้นเราต่อกันเลยนะคะจะได้เสร็จเร็วหน่อยนะคะลำดับต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างการใช้กฎการตัดสินผลการทดสอบสอบเทียบและการรายงานความสอดคล้องกับเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์นะคะโดย คุณยุทธนาบางม่วงนะคะนักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะเชิญค่ะพี่โต้งครับแชร์สไลด์ให้ไหมครับเห็นค่ะเห็นนะครับก็เรียนผู้เข้าร่วมรับฟังในการสัมมนาครั้งนี้นะครับเรียนท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็เรียนเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทย์ที่อยู่ในซูมด้วยนะครับก็ผมยุทธนาบางม่วงนะครับก็วันนี้เป็นตัวแทนของงานด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์นะครับก็จะมานำเสนอตัวอย่างซึ่งตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เราดำเนินการในสำนักนะครับก็จะเป็นสองเรื่องจะเป็นเรื่องของการทดสอบกระบอกฉีดยาอินซูลินนะครับที่เป็นงานทดสอบแล้วก็เรื่องงานสอบเทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์นะครับในส่วนของเรื่องรังสีนี่ในส่วนของรังสีเนี่ยก็เขาจะตรวจตามค่ามาตรฐานที่กำหนดนะฮะแล้วก็ถ้าผลไม่เกินค่ามาตรฐานเขาก็จะสรุปผลว่าได้มาตรฐานเลยนะครับยังไม่ได้มีเกณฑ์การตัดสินใจออกมาในภาพของกรมนะครับจากภาพนี้ก็จะเหมือนกับที่ทุกท่านได้เห็นตั้งแต่คุณลมสไลด์นำเสนอมานะครับก็ถ้าเป็นแบบ A ก็ความไม่แน่นอนของการวัดก็จะอยู่ในขีดจำกัดนะครับอยู่ในขีดจำกัดก็ถ้าแบบ B นี่อยู่เกินขีดจำกัดนะครับก็มีความเสี่ยงแล้วก็จะจัดการยังไงนะครับในการตัดสินใจผลพิจารณาผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเช่นการทดสอบกระบอกฉีดยาอย่างอินซูลินปรับจากเชื้อเนี่ยตามมก2084 2552นะครับข้อ 5.1.1.1 ซึ่งมาตรฐานกฎหมายว่าเส้นแสดงความจุต้องมีความหนาอยู่ระหว่าง 0.2 มิลลิเมตรกับ 0.4 มิลลิเมตรนะครับตามภาพนะครับเราก็จะมีการกำหนดในการพิจารณาผลถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.2 กับ 0.4 นะครับก็เกณฑ์ก็จะอยู่ในผ่านนะครับถ้าอยู่นอกเกณฑ์มานะครับเราก็จะบอกว่าไม่ผ่านนะครับนอกจากแต่ละตัวอย่างจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราจะมีการตัดสินผลจากถ้าดูตารางนี้นะครับต้องดูที่จำนวนนะครับจำนวนชิ้นของจำนวนตัวอย่างด้วยนะครับถ้าตัวอย่าง20ชิ้นเนี่ยตัวเลขที่ยอมรับคือตัวอย่างไม่ผ่านเนี่ยจะได้3ชิ้นนะครับถ้ากระบอกตัวอย่าง32ก็ไม่ผ่านได้5ชิ้นนะครับถึงจะยอมรับว่าผ่านนะครับครับก็ในส่วนของการทดสอบกระบอกฉีดยาอินซูลินนะครับการตัดสินผลก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปอันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจนะครับที่ทางสำนักรังสีเครื่องมือแพทย์ได้ให้บริการอยู่ก็ภาพรวมค่าความไม่แน่นอนของการวัดและผลการตัดสินก็จะเป็นภาพเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะนำไปบริให้บริการนะครับเราจะนำเครื่องวัดแอลกอฮอล์มาเป่านะครับเป่าแก๊สมาตรฐานที่ความเข้มข้น70มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับเราปฏิบัติตาม SOP ว่าเราเพื่อคำนวณค่าความผิดพลาดแล้วนำมารวมค่าขีดความสามารถของการสอบเทียบนะครับที่70มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับค่าที่ได้จะต้องไม่เกินค่าความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที่บวกลบ4มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับCMC ของห้องบริการอยู่ที่ 1.4 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับความผิดพลาดก็ไม่เกินบวกลบ 2.6 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับเราแสดงไว้ในรูปที่2นี้นะครับที่ทุกคนเห็นภาพกันนะครับดังนั้นเนี่ยความผิดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์นะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์เราจะไม่เซตใหม่นะครับถ้าอยู่นอกเกณฑ์เราจะเซตใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดในการที่เราจะตัดสินในการที่เราจะดำเนินการกับเครื่องนั้นนะครับซึ่งห้องบริการจะทำการปรับสอบเทียบให้ทั้งหมด3ครั้งนะครับถ้ายังไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับเราก็จะไม่รับรองนะครับส่งเครื่องคืนนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในเกณฑ์เราก็จะเซตนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการสอบเทียบต่อไปนะครับอันนี้คือการตัดสินการออกใบรับรองการสอบเทียบนะครับจากพิจารณาผลการวัดนะครับคือห้องปฏิบัติการเนี่ยจะคำนวณวัดผลมาแล้วนะครับจะพิจารณาตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน OIMLR 126นะครับ Evidential Based Analyzer นะครับคือความผิดพลาดสูงสุดไม่เกินบวกลบ4มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกินบวกลบ 1.3 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับก็2ภาพนี้จะแสดงให้เห็นเลยว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะครับถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์มีส่วนยื่นออกมานะครับไม่อยู่ในเกณฑ์อันนี้เราก็จะถือว่าไม่ผ่านนะครับฉะนั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ตามมาตรฐานครับส่วนในส่วนของการ
ส่วนเป็นมาตรฐานแค่เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องอยู่ที่บวกลบ 1.3 มิลลิกรัมต่อร้อยมิลลิลิตรนะครับตามภาพนะครับทั้งยังอยู่ในช่วงนี้เราก็ยอมรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การตัดสินในการออกรายงานผลของการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราออกรายงานนะครับค่าเลขพวกนี้เป็นเลขสมมุตินะครับซึ่งการรายงานการออกรายงานผลอันนี้จะต้องมีผลต่อการนำไปขึ้นศาลนะครับดังนั้นเราจะออกรายงานเราจะออกใบรับรองอันนี้ที่ผ่านการสอบเทียบนะครับก็จะเห็นภาพเลยว่าจากตารางผลการสอบเทียบก่อนปรับค่านะครับเห็นครับก็จะมีความผิดพลาดที่เกินนะครับแล้วผลการสอบเทียบที่ปรับค่าแล้วนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเลนส์ที่มาตรฐานกำหนดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น2ตัวอย่างทั้งทดสอบกระบอกฉีดยาแล้วก็สอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ซึ่งจะเป็นส่วนที่ปัจจุบันนี้ทางสำนักรังสีได้ให้บริการอยู่นะครับส่วนตัวอย่างอื่นๆนะครับอาจจะต้องเหมือนกับที่ทุกท่านนะครับอาจจะต้องเป็นการพูดคุยนำSOP อันนี้ไปสู่การปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อตกผลึกให้ได้เป็นภาพของกรมออกมานะครับก็ขออนุญาตจบการนำเสนอครับขอบคุณครับค่ะไม่ทราบว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านมีท่านใดมีข้อคำถามไหมคะแล้วก็ขอรบกวนผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการอบรมในวันนี้นะคะซึ่งส่งลิงก์ไปในช่องแชทแล้วนะคะขอรบกวนให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยนะคะค่ะที่แสดงอยู่ที่ตอนนี้นะคะก็จะมี QR code นะคะเรื่องของการลงทะเบียนนะคะเอกสารการประชุมนะคะแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมประชุมแล้วก็แบบสอบถามความพึงพอใจนะคะสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยครับเชิญเลยค่ะครับในถ้าในส่วนของงานที่เราบริการน่ะแล้วเราก็สื่อสารกับลูกค้าและเซ็นสัญญากับลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วล่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเกิดเรามีความจำเป็นที่จะต้องปรับเกณฑ์เนื่องจากเพื่อจะให้ค่า PFA เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เรายอมรับก็คือน้อยกว่า2ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เขาต้องมาตรวจกับเราเพื่อเราเป็นหน่วยควบคุมกำกับอะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอ่ะกฎหมายหรือว่าเขาขึ้นทะเบียนไว้50นะฮะแล้วปรากฏว่าเอ๊ะ PSA เราไม่ได้ต้องปรับเกณฑ์มาที่43อย่างตัวอย่างของพี่ลมในตอนเช้าเงี้ยมันจะเป็นกรณีที่เราจะขัดแย้งกับผู้ผลิตหรือไม่อย่างไรอะไรประมาณนี้ฮะมันเป็นข้อสงสัยอะค่ะมันก็เป็นความเสี่ยงจริงเหมือนกับที่โต้งบอกนะคะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราถึงต้องพยายามที่จะให้ฝีมือแลบของเราเนี้ยดีเนาะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตอบคำถามมากนะคะถ้าฝีมือเราแลบของเราดีเนี่ยเราก็ใช้เป็นซิโลการ์ดแบนนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะไม่เป็นธรรมกับผู้ผลิตอ่ะนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ห้องปฏิบัติการเนี่ยต้องแสดงกฎการตัดสินนะเพื่อสร้างความมั่นใจในสิ่งที่เราแปลผลไปอ่ะนะคะแต่เกิดคำถามเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคือพี่โรมก็คือเข้าใจว่ามันต้องเกิดคำถามขึ้นมาแน่นอนแล้วเพราะเราประกาศไปนะว่าเราทำได้อย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นงานบริการเนี่ยเขาก็เลือกเอาว่าเขาจะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการแต่ถ้าเป็นงานควบคุมกำกับเนี่ยเขาเลือกไม่ได้เขาต้องมาผ่านที่เราอะไรอย่างเงี้ยถ้า
ทางกฎหมายละหรือเราอ่ะนี่แลกลองแลกเปลี่ยนนะเราก็โอเคก็ยกประโยชน์ให้ผู้ผลิตสมมติยกประโยชน์ให้ผู้ผลิตเนื่องจากว่าเนี่ยเกณฑ์เนี่ยองค์การอนามัยโลกหรือการเกณฑ์องค์การอนามัยโลกเขาก็ต้องเผื่อมาอยู่แล้วอะฮะอะไรประมาณเนี้ยผมก็ยังคิดไม่ออกนะว่าถ้าเกิดถ้าทำไปแล้วเกิดคำถามแต่แล้วมันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะทำน่าจะทำทุกอันของเราเนี่ยแล้วก็ลองดูว่าอันที่เป็นปัญหาเดี๋ยวก็คงเอาไปเข้าไปคุยกับพวกพี่ๆกันว่าเอ๊ะเราจะตัดสินกันยังไงดีเอาไปทางไหนดีครับขอบคุณค่ะค่ะในส่วนของประเด็นคำถามหรือข้อที่เสนอแนะมานะคะทางทีมคณะทำงานก็จะนำไปพิจารณากันนะคะถึงความเหมาะสมแล้วก็จะสอบถามนะหมายถึงว่าจะสอบถามความคิดเห็นของท่านไปอีกรอบนึงนะคะซึ่งตรงนี้ในส่วนนี้ก็อยากจะให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมนะคะลงทะเบียนนะคะแล้วก็ตอบแบบสอบถามแล้วก็ประเมินความพึงพอใจอาจจะในประเมินความพึงพอใจนะคะก็จะมีข้อเสนอแนะหรืออะไรถ้ายังอาจจะนึกไม่ออกหรือเวลาย้อนกลับไปในณการปฏิบัติงานนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะเกิดมีปัญหาอะไรก็สงสัยหรือเสนอแนะอะไรก็ใส่ในแบบสอบถามความพึงพอใจมาได้นะคะค่ะทางลมทางนู้นมีเป็นยังไงบ้างคะสบายดีค่ะผอ.ขอบคุณค่ะ น่าจะได้แก่เวลาแล้วมั้งคะค่ะนี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะเห็นท่าน QM นะคะอยู่ใน Zoom ก็อยากจะให้ท่าน QM ให้ข้อเสนอแนะไม่ทราบว่าท่านอยู่หรือเปล่านะตอนนี้นะคะผอ.วรางคณางก็ยังอยู่ค่ะอ้อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่มีเวลาค่ะพอได้ตั้งใจฟังนะคะต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากค่ะการจูนทำความเข้าใจให้เข้ากันน่ะจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วพี่ก็ขอร้องเหมือนผอ.อรทัยอีกทีค่ะเชื่อว่ามีหลายคนนะคะยังมีคำถามหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างค่ะที่คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพอยากได้คือสะท้อนความคิดเห็นมาให้เราหน่อยค่ะก็เราจะได้ไปปรับปรุงต่อเพราะว่าการฟังในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยอย่างของพี่ละเวงเนี่ยตัวเองไม่ใช่สายเคมีฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็เลยตั้งใจเหมือนกันว่าจะไปโหลดเอกสารนะคะมานั่งอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผอ.อรทัยและคณะค่ะคิดว่าช่วยจูนอะไรกันได้อีกเยอะเลยแล้วก็ SOP หลายอย่างนะคะเราได้คอมเมนต์จากออดิเตอร์เนื่องจากเราเนี่ยบอกว่าเราใช้โปรโตคอลเหมือนกันก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแล้วก็มีตัวอื่นตามมาที่ทางผอ.อรทัยและทีมเนี่ยจะได้ช่วยทำต่อไปค่ะก็ขอบคุณท่านผอ.และคณะค่ะค่ะขอบคุณท่าน QM มากเลยนะคะค่ะก็ได้เวลาแล้วนะคะทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทีมวิทยากรนะคะทีมคณะทำงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็รับการสื่อสารนะคะในวันนี้นะคะซึ่งทั้งนี้นะคะจากข้อคอมเมนต์ข้อเสนอแนะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในช่องแชทไลน์ในช่องแชทหรือแม้แต่ในแบบสำรวจความพึงพอใจนะคะหรือจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะหรือทางไลน์นะคะผ่านในส่วนของ QM ของแต่ละหน่วยงานมาก็ได้นะคะซึ่งส่งผ่านมาที่คณะทำงานนะคะก็ยินดีรับนะคะค่ะอันนี้ก็ค่ะมีขอโทษค่ะผอ.มีช่องถามนะว่าเขาจะดูวิดีโอชุดนี้ย้อนหลังได้ไหมคะทางอุดรเป็นผู้อัดวิดีโออะค่ะอุดรอัดวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราจะทำการปรับนิดให้มันกระชับหรืออะไรให้ดูนั่นแล้วเราก็จะน่าจะสื่อสารท่าน QM คะสื่อสารไปทาง QM ได้ไหมคะ QM ของศูนย์ของกรมพูดผิดค่ะ
ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเอามาขึ้นในระบบของ Smart TI ด้วยค่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยทางสวสค่ะพี่ศรีวรรณนาเนี่ยเขาก็ทำระบบคุณภาพภายในดีมากแต่เขาแชร์กันอยู่ระหว่างสวสแล้วก็แจ้งเราก็เลยโดยหลักการนะคะผอ.เดี๋ยวจะขออนุญาตเอาตัวที่เป็นความรู้ที่กว้างแบบนี้มาขึ้นระบบของกรมค่ะหรือไม่ก็จะฝากทางประชาสัมพันธ์ขึ้นDMVC YouTube ค่ะค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวทางทีมจะให้ทีมศูนย์อุดรปรับในส่วนของตัววิดีโอทำเป็นคลิปแล้วก็ส่งผ่านทางท่าน QM กรมนะคะเพื่อที่จะขึ้นในส่วนของ Smart DI นะคะค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอการสัมมนาประชุมสัมมนาสื่อสารแนวทางการใช้เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบและสอบเทียบและรายงานผลการความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ถ้ายังไงเราก็คงจะต้องมีการสื่อสารกันต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะขอถ้าทางทีมบุคลากรของกรมท่านใดนะคะรีเควสต์มาผ่านทาง QM ของศูนย์นะคะส่งมาผ่านที่คณะกรรมการเราก็จะมีการที่จะดำเนินการในส่วนที่สื่อสารความเข้าใจในแต่ละSOP หรือ WI อันไหนที่ท่านยังข้องใจหรือต้องการที่จะทำความเข้าใจร่วมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันค่ะก็ขอปิดการประชุมสัมมนาวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ